สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการทุกท่านนะครับวันนี้มาในรูปแบบใหม่นะครับก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าภาพเสียงคมชัดดีไหมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมโอเคน่าจะชัดดีแล้วนะพี่หาวก็เช็คด้วยตัวเองดูเดี๋ยวดูคอมเมนต์ซิเข้ามาวันนี้จะไลฟ์พร้อมกันหลายที่เลยนะก็มีที่ Canon Thailand นะครับ Canon นิยสาร Thailand มี True How Fanpage แล้วก็มี True How YouTube เลือกชมได้ตามสะดวกนะครับทีนี้หลายคนคงได้รับชมตัวไลฟ์ที่ทาง Canon ทำกับ True How ไปแล้วนะครับอันนั้นก็เป็น Born to Rule นะก็เชิญวิทยากรหลายๆท่านคนที่ใช้กล้อง Canon R5 R6 มาพูดคุยกันทีนี้เราก็มาคุยกันว่าเอ๊ะเราจะมีอีกรายการหนึ่งดีไหมเพราะว่าคำถามอะไรต่างๆที่มาเนี่ยมักจะเป็นคำถามทางด้านเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอเราก็เลยทำ Academy นี้ขึ้นมาก็กลายเป็น Canon Online Academy เลยนะครับทาง Canon เป็นตัวตั้งตัวตีตรงนี้ซึ่งพี่อ๋าคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะครับก็คือน้องๆเอาคำถามมาเลยนะครับอย่างในตอนแรกเนี่ยจะเอพิโซดแรกเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการไฟล์วิดีโอซึ่งเราก็จะลงลึกนะครับอาจจะแต่ว่าไม่ได้ลงลึกที่แบบมือใหม่ไม่เข้าใจนะครับเราจะเริ่มต้นตั้งแต่เบื้องต้นเลยแล้วก็ลงไปลึกเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาแนะนำกันนะครับอย่างในวันนี้ก็เป็นเอพิโซดแรกก็ต้องพิเศษหน่อยหนึ่งนะครับเราก็จะมีวิทยากรอยู่อีก2ท่านนะครับนอกจากพี่หาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเสริมนิดหน่อยพี่หาจะตอบคำถามจะส่งคำถามจากน้องๆเนี่ยขึ้นไปให้ด้วยนะครับถามเข้ามาได้เลยนะครับในระหว่างที่ไลฟ์พี่หาจะช่วยดูแลให้พี่หาเป็นฝั่งผู้ชมเป็นฝั่งผู้ชมส่วนอีกทั้งฝั่งนึงเป็นฝั่งวิทยากรจะมีใครนะครับมาพบกันเลยพร้อมแล้วนะพี่หาขอเรียนเชิญนะครับฟืบทางฝั่งวิทยากรนะครับก็รู้จักกันดีนะครับท่านแรกก็คือพี่ป๊อกรักพงศ์นะครับ Canon Specialist สวัสดีครับกับอีกท่านหนึ่งสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป๊อกครับอีกท่านหนึ่งก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จารุวัฒน์หนูทองนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาสาขาภาพยนตร์แล้วก็สื่อดิจิตอลนะครับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาจารย์วัดนี่หลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับแกทำเรื่องเกี่ยวกับงานมูฟวี่นะครับภาพยนตร์อะไรต่างๆนานามีเพจของตัวเองมีอะไรหลายๆอย่างอาจารย์วัดแนะนำเพจของตัวเองนิดนึงได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ครับตอนนี้เพจที่ดูแลหลักๆก็คือ Video Info by ดร.วัดนะครับเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเบสิกวิดีโอครับผมแล้วก็มีกลุ่ม Video Info นะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวิดีโอได้แล้วก็จะมีเพจช็อตคัท365ก็จะเป็นเรื่องของเทรนนิ่งครับผมมีอยู่ประมาณนี้ครับพี่หาวครับขอบคุณครับโอเคครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการจัดการไฟล์วิดีโอนะครับก็จะคุยกันเรื่องโอ้เห็นเตรียมพรีเซนเทชันกันมาแบบว่าเต็มที่เลยนะครับทั้งพี่ป๊อกทั้งอาจารย์วัดวันนี้ครับเริ่มแบบเข้าใจเลยนะครับห้ามพลาดแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทั้งทางฝั่ง Facebook แล้วก็ YouTube โอเคเอาเลยเราเริ่มกันเลยนะครับใครจะมาคุยก่อนพี่ป๊อกใช่ไหมพี่ป๊อกจะมาเดี๋ยวผมขออนุญาตคุยก่อนดันวัดครับขออนุญาตโอเคต้องก่อนอื่นขอเท้าความนิดนึงครับออนไลน์อะคาเดมี่คราวนี้เนี่ยที่เราไลฟ์กันเนี่ยมีเรื่องของเรื่องก็คือจากเอพิโซดที่แล้วที่ Born to Rule เอพิโซดที่8สุดท้ายเนี่ยเราจบไปที่คุณแบงค์นะครับที่ถ่ายใช้ US R5 ถ่ายวิดีโอแล้วมันมีเรื่องของการทำงานที่เป็นแบบโปรดักชันรวมถึงโพสต์โปรดักชันส่วนคุณแบงค์เนี่ยมาพูดถึงโปรดักชันไปแล้วคราวนี้หลังจากนั้นเนี่ยในฝั่งโพสต์เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะเข้าใจและไม่ได้มีโอกาสได้เห็นถึงฝั่งโพสต์โปรดักชันว่าทำงานอย่างไรบ้างCanon เองก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยว Canon จัดให้มาลงดีเทลในเรื่องของวิดีโอเบสิกก่อนเลยปรึกษากับทางอาจารย์วัดว่ายังไงเราขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแชร์ความรู้ในเรื่องของเบสิกพื้นฐานวิดีโอทำให้วงการในการถ่ายวิดีโอของเราเนี่ย พัฒนาขึ้นนะครับ
ก็เลยจะขอมาอนุญาตอธิบายเบสิกพื้นฐานก่อนแต่คงไม่หนักข้อนะครับแต่ขอบอกว่าเนื้อหาทั้งหมดที่เล่ามาสำคัญทุกส่วนแต่ขอให้เข้าใจเบสิกพื้นฐานนี้ก่อนนะครับแล้วมันจะเป็นการต่อยอดของคนทำงานวิดีโอนะครับโอเคครับพี่หาวฮะเอาละงั้นเราเริ่มกันเลยครับพี่ป๊อกเรื่องแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าในสไลด์ผมเนี่ยจั่วหัวไว้เลยในสไลด์ผมจั่วหัวไว้ก่อนเลยตอนนี้คนสับสนมากอาจารย์วัดหลายๆคนตั้งแต่ Canon ออกกล้องที่เป็น DSLR ถ่ายวิดีโอได้มาเนี่ยคนเข้าใจว่ากล้องที่ถ่ายทำภาพยนตร์หรือกล้องวิดีโอเนี่ยสิ่งหนึ่งจำเป็นจะต้องเป็นฟูลเฟรมคนฝังหัวไปแล้วว่ามันต้องเป็นฟูลเฟรมเท่านั้น ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นฟูลเฟรมฮะในอดีตการเนี่ยเซนเซอร์ของกล้องภาพยนตร์นะฮะมันคือส่วนที่เป็นสีแดงนะครับในสไลด์ก็คือที่เป็นซูเปอร์35 APS-C เท่านั้นเองใช่ครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับมันถูกประยุกต์มาเป็นจาก16จากซูเปอร์16มาเป็นซูเปอร์35ซึ่งได้รับความนิยมอยู่ที่เซนเซอร์ไซส์สีแดงจนวันหนึ่ง EOS 5D Mark II ออกมากลายเป็นเซนเซอร์ฟูลเฟรมที่ถ่าย Full HD ได้โอ้โหคนเลยเข้าใจว่าหนังภาพยนตร์เนี่ยจะต้องถ่ายด้วยฟูลเฟรมเท่านั้นนะครับโอเคผ่านไปแล้ว10ปีณวันนั้นตั้งแต่ปี2009มาจนถึงตอนนี้คราวนี้เนี่ยจำไปได้เลยฮะว่าหนังภาพยนตร์ในปัจจุบันนี้ณไทมิ่งนี้ใช้เซ็นเซอร์ฟูลเฟรมแล้วนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของ Canon เองเนี่ยที่เป็นกล้องซีนีม่าภาพยนตร์เนี่ยก็ 4-500 Mark II ก็ใช้เซ็นเซอร์ฟูลเฟรมรวมถึงกล้อง C700 ที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยไอ้นั่นก็เป็นเซนเซอร์ฟูลเฟรมแล้วถ่ายทอดเทคโนโลยีมาถึง EOS R5 และ R6 ที่ใช้เซนเซอร์ฟูลเฟรมและไม่ครอปเลยนะครับนี่คือจะมาเล่าเนื้อหาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคนที่ถ่ายภาพวิดีโอไม่จำเป็นนะฮะว่าเซนเซอร์ไม่ฟูลเฟรมแล้วคุณจะถ่ายภาพไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องนั้นนะครับหาเลนส์มุมกว้างเอาในภาพยนตร์ปัจจุบันก็ยังใช้พื้นที่สีแดงกันอยู่ถูกต้องก็ยังใช้พื้นที่สีแดงก็เปิดว่ามีพื้นที่สีฟ้าสีน้ำเงินเข้มให้ใช้มากขึ้นใช่มากขึ้นประมาณนั้นนะครับอันนี้เบสิกผมขอแตะไว้เท่านี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของเซนเซอร์เล็กเซนเซอร์ใหญ่มีผลแค่เรื่องของแองเกิลออฟวิวเท่านั้นฮะใช่ครับไม่ได้มีผลเรื่องอื่นเลยไม่ได้มีผลเรื่องอื่น angle of view ล้วนๆนะครับ depth of view ก็เป็นแค่องค์ประกอบไม่ได้สาระสำคัญเท่าไหร่สังเกตหนังภาพยนตร์นะครับไม่เปิดกว้างสุดใช่เพราะต้องการคุมระยะชัดของนักแสดงถูกต้องเขาจะไม่เปิดกว้างสุดสมมติว่านี้มีเลนกว้างสุดอยู่ที่2ครับเขาจะเลือกใช้ 5.6 ใช่ครับพี่เขาจะคุมระยะชัดเสมออันนี้เป็น native เป็น normal เลยนะครับไม่เปิด2ครับได้เลนส์2มาไม่เปิด2กว้างสุดของเขาจะเป็น4ใช่เพราะว่าพวก ระยะชัดพวกเนี้ยเวลาไปอยู่บนจอใหญ่ๆเนี่ยมันเห็นเลยมันจะเห็นชัดมากถ้าเอาโฟกัสแล้วมันจะเห็นใช่ครับผมนั้นมันไม่เหมือนภาพนิ่งเลยเนาะไม่เหมือนฮะไม่เหมือนครับเพราะว่าภาพนิ่งเราสติลช็อตเดียวใช่มั้ยฮะพี่อ่ะพอหลุดก็หลุดตอนนั้นเรารู้เลยขยับไปขยับมาแต่ถ้าเป็นภาพยนตร์เนี่ยเขาจะคอนโทรลเรื่องของระยะชัดของตัวผู้แสดงแล้วก็รวมถึงจะเล่าแบ็กกราวด์ข้างหลังว่าตอนนี้อยู่โลไหนใช่ครับแบ็กกราวด์เล่าเรื่องด้วยในงานภาพยนตร์มีแบ็กกราวด์มาเล่าเรื่องด้วยดังนั้นก็เลือกใช้เลนส์ให้ได้ตามการเล่าเรื่องที่ต้องการเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับนี่ตรงข้ามกับสายน้าสายลุงแบบผมเลยนะถูกต้องครับผมคือผมมี 1.2 ผมเปิด 1.2 เลยครับคือถ้าภาพนิ่งต้องบอกว่า 1.2 บนภาพนิ่งมันทำใหเขาเรียกอะไรเด้งตัวแบบขึ้นมาทำให้ดูมิติของภาพมันสวยขึ้นอันนั้นในเชิงภาพนิ่งไม่ได้มีถูกหรือผิดนะครับมันเป็นแค่เรื่องของการว่าจะเลือกเล่าแบบไหนนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวพี่ป๊อกเดี๋ยวนิดนึงผมมีคำถามย้อนกลับไปหน้าแรกนิดนึงครับโอเคฮะอีกนะเฮ้ยผมเพิ่งทราบนะว่ากล้องบอร์ดแคสต์เนี่ยเซ็นเซอร์2-3เองหรอใช่ครับใช่ครับในสถานีโทรทัศน์เนี่ยเซ็นเซอร์แค่2/3นิ้วเท่านั้นอ๋อพวกผู้ประกาศข่าวอะไรอย่างนี้คือ2/3เหรอครับ2/3เท่านั้นครับหมดเลยครับแต่ว่าใน2/3มันมีข้อดีอย่างนี้พี่หาวคือระยะชัดเขาอะกว้างเพราะฉะนั้นคนโอเปเรตที่เป็นช่างภาพในงานบอร์ดแคสต์เนี่ย
ไม่เหนื่อยเรื่องนี้ฮะไม่เหนื่อยเรื่องของระยะชัดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของเขาคือสีเขาต้องตรงทั้งหมดทั้ง11ตัวหรือกล้องมีกี่ตัวสีต้องตรงทั้งหมดนี่คือเรื่องที่ยากของคนที่ทำงานบอร์ดแคสต์อ๋อโอเคฮะแล้วก็การโอเปเรตคอมมิวนิเคชันเนี่ยสำคัญที่สุดแต่ว่าความเก่งของกล้องบอร์ดแคสต์เนี่ยฮะ2ส่วน3นิ้วเซ็นเซอร์เล็กก็จริงแต่บิตเดปหรือสเปคของเนื้อสัญญาณที่เขาไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะ14บิตขึ้นไปสูงมากทั้งในเรื่องของสีเรื่องของอะไรพวกนี้แล้วก็เรื่องของการแยกสีแยกอะไรจะตรงมากจะตรงมากที่สุดเลยฮะเขาจะไปเก่งอีกด้านนึงอ๋อแต่เดี๋ยวเราจะต้องคุยกันเรื่องนี้เรื่องการคีย์ใช่ไหมใช่ใช่ในสถานีโทรทัศน์มันจะมีเรื่องของโคม่าคีย์เห็นไหมครับพวกผู้ประกาศที่แบบต้องเจาะกรีนออกซ้อนแบ็กกราวด์เขาเรียกอะไรพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศคุณภาพสัญญาณเลยเป็นเรื่องใหญ่ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับน้องๆในเนื้อหาเรื่องนี้อันนี้แบบเดี๋ยวเจาะกันให้เต็มที่รู้เรื่องเลยดูCanon Online ที่เสร็จปุ๊บไปเปิดสถานีโทรทัศน์เลยครับเปิดสถานีโทรทัศน์เลยต่อไปครับโอเคพอเรารู้ว่าเราจะใช้เซ็นเซอร์ไซส์ไหนหรือว่าเรามีกล้องไซส์ไหนอยู่เนี่ยก็เราจะได้รู้ว่าเราสมควรจะต้องบริหารจัดการกับสินทรัพย์หรือว่ากล้องที่เรามีอย่างไรคราวนี้อีกเรื่องนึงสำคัญมากสำคัญสำหรับคนที่ต้องการเอาทำงานวิดีโอของเราเนี่ยไปส่งให้คนใช้งานแล้วออกอากาศออกอากาศหรือเปล่า on the air นะครับจะไปออกอากาศไหมสมมุติว่าวันนี้ผมกับอาจารย์วัดอยากจะทำงานและส่งสถานีโทรทัศน์เนี่ยผมจำเป็นจะต้องรู้ว่าผมส่งสถานีโทรทัศน์ที่อยู่ในประเทศอะไรใช่ครับเพราะว่าระบบของสถานีโทรทัศน์ยังผูกอยู่กับระบบออกอากาศถูกต้องซึ่งตรงนี้ต้องมีความเข้าใจครับโอเคงั้นผมขออธิบายเพิ่มฮะคือสัญญาณโทรทัศน์ที่ออกในปัจจุบันนี้เนี่ยมันรีเลทกับความถี่ไฟนะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยผมขอเอาเป็นประเทศไทยก่อนนะครับความถี่ไฟอยู่ที่50เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นซิสเต็มในการออกอากาศทีวีของเราเนี่ยก็คือพาว 25p หรือ 50p เท่านั้นถึงจะไม่มีปัญหาในการออกอากาศถูกต้องแล้วก็เอาสัญญาณไปให้กับทางสถานีได้เลยแต่ถ้าวันนี้ผมกับอาจารย์วัดเนี่ยบอกว่าเอออาจารย์วัดเราทำวิดีโอส่งไปทางอเมริกาหรือส่งไปทางที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมเองกับอาจารย์วัดก็จำเป็นจะต้องรู้ว่าที่อเมริกาและญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้ระบบอะไรใช่ครับเราก็ต้องสืบค้นมาก็ต้องบอกง่ายๆว่าที่อเมริกากับญี่ปุ่นเนี่ยความถี่ไฟเขาอยู่60เฮิร์ตเขาก็จะใช้ระบบ NTSC ในการออกอากาศเราก็จำเป็นจะต้องเลือกโหมดกล้องเปลี่ยนโหมดจากพาวเป็น NTSC เพื่อให้ได้ความถี่แล้วก็เรื่องของเฟรมเรทให้เหมาะกับซิสเต็มนั้นต้องบอกว่าเป็นสำหรับการออกอากาศเท่านั้นนะครับสำหรับการออกอากาศเท่านั้นครับผมแต่คราวนี้พอเราเข้าใจเรื่องนี้เสร็จปั๊บเนี่ยคำถามก็เลยโหยุ่งยากไหมอ่ะแล้วถ้าผมเป็นแค่ยูทูบเบอร์อ่ะผมจำเป็นจะต้องเลือก25หรือ30หรือ50หรือ60หรือเปล่าก็ต้องบอกตรงไปตรงมาว่าสำหรับใครที่ทำงานแล้วโยนคอนเทนต์หรือวิดีโอเนี่ยขึ้นไปโลกออนไลน์ไม่มีเรื่องฟรีเควนซีมาเกี่ยวข้องแกมาเกี่ยวข้องแหละใช่ครับผมถ้าโยนขึ้นไปอยู่บน YouTube หรือว่าอยู่บนออนไลน์ปุ๊บความถี่จะเป็น25จะเป็น30ไม่มีผลเลยฮะเลือกใช้ตามถนัดได้เลยแต่ผมมีข้อสังเกตนิดนึงครับพี่ป๊อปคือกรณีถ้าเราจะต้องไปถ่ายในสถานที่ที่มีหลอดไฟที่เป็นหลอดไฟพวกโอเคโอเคพวกที่แบบอยู่ในห้างในอะไรพวกเนี้ยการเลือกพาวก็ปลอดภัยกว่าปลอดภัยที่สุดใช่ปลอดภัยที่สุดคืองั้นผมขยายความอาจารย์วัดให้ก็คือว่าที่อาจารย์วัดกังวลก็คือว่าบางทีเนี่ยถ้าทำคอนเทนต์สมมุติว่าผมเลือกคอนเทนต์เป็น NTSC แล้วผมไปถ่ายงานในห้างสรรพสินค้าปรากฏว่าไฟบ้านเราอะฮะมันเป็น50เฮิรตซ์ครับเพราะฉะนั้นชัตเตอร์สปีดที่อยู่ในกล้องรวมถึงเฟรมเรทที่กล้องตั้งออกมาเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ลงตัวที่50เฮิรตซ์อะฮะมันก็จะเกิดการกระพริบของไฟใช่ครับในการถ่ายวิดีโอของเราอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์วัดแนะนำว่าถ้ารู้แล้วเนี่ยถ้าอยู่ประเทศไทยเนี่ยก็เลือก25กับ50เนี่ยเซฟสุดเพราะว่าฟรีเควนซีไฟมันจะได้แมทกับใช่ครับชัตเตอร์สปีดในกรณีที่ถ่ายงานในสภาพแวดล้อมที่มีพวกไฟหลอดไฟอะไรพวกนี้ที่เราคอนโทรลไม่ได้ใช่ครับผมครับก็จะมีเรื่องนี้
เผื่อบางทีพลาดแล้วเออเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วมันแก้ยากเรื่องพวกนี้อันนี้ผมมีคำถามนะสมมุติว่าอย่างกล้องแคนนอนเนี่ยมาถึงก็เราก็อยู่ใช้ในแต่ประเทศอย่างเดียวง่ายๆนะครับเราก็เลือกเป็นพาวก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเข้าคอฟฟี่ช็อปเข้าอันนู่นนี่นี่นั่นไฟก็ไม่กระพริบไม่อะไรใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมุตินะผมทำเป็นยูทูบเบอร์ผมมีไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นเนี่ยผมถ้าผมอยู่ที่ญี่ปุ่นอย่างเดียวผมก็ตั้งเป็น NTSC เพื่อ30เฟรมเปอร์เซคถูกไหมครับครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมี2อย่างก่อนจะไปญี่ปุ่นผมเล่าเรื่องในเมืองไทยถ่ายที่สนามบินผมเซตเป็นพาวแต่พอไปญี่ปุ่นผมเปลี่ยนเป็น NTSC อย่างเงี้ยครับจำเป็นไหมครับต้องเปลี่ยนอย่างนี้ไหมหรือว่าคุณก็เซตเป็นไม่รู้ว่าเซตยังไงต้องมีอยู่แล้วยูทูบเบอร์ต้องถามอย่างเงี้ยคือเพราะว่ามันข้ามเขตถ้าอย่างนี้เซตให้เป็น NTSC ตามโลเคชันมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องไฟกระพริบนะครับแต่สุดท้ายแล้วถึงเวลามาเข้าในซอฟต์แวร์ตัดต่อให้เปิดโปรเจกต์เป็น PAL แล้วก็เอา NTSC นะโยนกลับเข้ามาในไทม์ไลน์ PAL ใช่ครับอ๋อแต่อันนี้หมายถึงว่าถ้าบอร์ดแคสต์ในรายการทีวีถูกป่ะครับใช่ถ้าจะบอร์ดแคสต์แต่ว่าถ้ายูทูบเบอร์เราอาจจะตั้งเป็น30เป็น NTSC แล้วเอา25ไปเล่นได้ไหมครับหรือว่าไม่ได้คือถ้าเอาแบบว่าถ้าขึ้นออนไลน์ใช่ไหมครับหรือพี่อ่าวถ้าขึ้นออนไลน์หมายถึงว่าถ้าออนไลน์ไม่มีปัญหาเขาถ่ายมา2อัน25 30เนี่ยถ้าขึ้นออนไลน์ควรจะตั้งโปรเจกต์เป็น30หรือควรจะตั้งโปรเจกต์เป็น25จริงๆได้หมดเลยพี่อ่าวออนไลน์ไม่มีเรื่องของเฟรมเรทมาเกี่ยวข้องเลยก็ให้มันดรอปเฟรมอะไรไปก็เรื่องของมันไปใช่ออนไลน์จะไม่มีปัญหาเรื่องเฟรมเรทเลยแต่สิ่งที่เรากำลังปรับNTSC กับ PAL อ่ะเป็นเรื่องของการกังวลว่าเวลาถ่ายแล้วไฟมันจะกระพริบแค่นั้นครับมีถ้าสำหรับออนไลน์นะถ้าสำหรับออนไลน์มีแค่เรื่องนี้แต่ถ้าสำหรับบอร์ดแคสต์สำคัญมากๆที่จะต้องเลือกว่าเบสที่จะออนออกอากาศเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วเราต้องเลือกให้ถูกโอเคถ้างั้นผมถามอย่างนี้น้องๆเนี่ยถามเหมือนผมแหละครับถ้าอัดวิดีโอมาเป็น25แล้วเอาไปเล่นในไลฟ์ที่30ก็คงพูดเหมือนผมนะทำได้ว่าทำได้ครับใช่อย่างเช่นตอนนี้ผมเนี่ยตั้งกล้องเป็น25แต่ว่า YouTube เนี่ยมันไลฟ์ที่30เหมือนกันฮะของผมก็จ่ายไป25ใช่เพราะว่าผมไม่อยากให้ไฟมันกระพริบมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็จะต้องมีการ YouTube มันจะต้องมีการเหมือนกับว่าเพิ่มเฟรมเข้ามาใช่มั้ยครับอาจารย์วัดระบบตรงเซิร์ฟเวอร์มันจัดการเองอ๋อโอเคก็ช่างมันเราไม่ต้องไปสนใจมัน YouTube ก็เหมือนกันโอเคจะได้สบายใจช่างมันแล้วก็ถ้าเป็นวิดีโออย่างเช่นสมมติว่าอย่างที่บอกนะครับ25มี25กับ30เนี่ยมาต่อกันที่เมืองไทย25ผมถ่าย25ที่ญี่ปุ่นผมถ่ายที่30พอมาต่อกันเนี่ยถ้าเกิดจาก25เนี่ยผมเซตโปรเจกต์เป็น30ก็เรื่องของมันทำได้ฮะทำได้ใช่ไหมมันก็จะยืดหน่อยอะไรเรื่องของมันคือถ้าตาเราไม่ตามมดจริงๆก็ไม่ได้สังเกตอะไรเห็นจากตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ครับไม่ต้องซีเรียสมากโอเคแบบว่าธาตุไฟเราไม่แตกงานยูทูบงานออนไลน์ไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้แล้วถ้างานยูทูบงานออนไลน์นะปัญหาเรื่องนี้ตัดไปได้เลยครับเรื่องเฟรมเรททีนี้อย่างอีกนิดนึงเอาเรื่องนี้ให้สุดเลยเพราะว่าคนปัญหาเยอะมากทีนี้อย่างนี้ถ้าผมทำแบบนี้ผมรู้แหละว่างานผมเนี่ยเบสที่ญี่ปุ่นเยอะจะต้องไปถ่ายญี่ปุ่น7วันแต่มันถ่ายแค่สุวรรณภูมิเนี่ยแค่ไม่กี่นาทีเห็นไหมครับแต่ว่าถ้าผมเซฟเป็น NTSC เนี่ยไอ้ซีนที่สุวรรณภูมิเนี่ยมันจะกระพริบปิ๊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 บถูกต้องครับใช่ผมเอางี้ผมตั้งกล้องเป็น NTSC หมดเลยแต่ซีนที่สุวรรณภูมิเนี่ยผมเปลี่ยนสปีดให้ไฟมันไม่กระพริบชัตเตอร์สปีดอ่ะได้ครับซึ่งมันก็ได้ใช่ไหมครับเลี่ยงได้นี่อันนี้ไม่หมดผมต้องไม่หมดผมใช้คำว่าไม่หมดฮะเพราะว่าเอางี้ฮะง่ายๆชัตเตอร์สปีดเวลาเราเปลี่ยนเป็น NTSC ปุ๊บเนี่ย
มันชัตเตอร์สปีดมันไม่ลงต่อ50มันไม่มี1ต่อ50ในชัตเตอร์สปีดเลยมันจะเป็น1ต่อ60ทันทีเอออะไร48แล้วก็60ทันทีเพราะฉะนั้นมันก็มี1ต่อ50ไม่มีใน NTSC เออผมลืมนึกตรงนี้ไปเลยใช่ๆจริงๆต่อให้ชัตเตอร์สปีด1ต่อ50ใน NTSC ใน NTSC ในกล้องมี1ต่อ50แต่เฟรมที่อยู่ในการบันทึกอ่ะมันก็ไม่ลง25มันก็ลง30เพราะฉะนั้นไฟยังไงก็กระพริบก็คืออาจจะมีลดไปบ้างอย่างที่ผมลดไปบ้างแต่ไม่หายไปบ้างแต่ว่าไม่หายหมดทั้งหมดใช่ไหมครับนี่คือเรื่องที่ถ้าอย่างนั้นมาก็ถ่าย25ที่สุวรรณภูมิแล้วก็30แล้วมาทำโพสต์น่าจะดีกว่าครับโอเคดีกว่าละเอียดอันนี้คือโปรดักชั่นแบบเข้าใจมันจริงๆแบบเข้าใจแบบเข้าใจโอเคโอเคแต่บางทีก็ผมก็ไม่ได้บอกว่ากระพริบแล้วมันจะแย่นะในคอนเทนต์เดี๋ยวนี้ผมพูดง่ายๆว่าโลกเรากว้างขึ้นเราอิสระทางการโอเปเรตมากขึ้นมันก็กลายเป็นเรื่องยอมรับได้บ้างแล้วใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอเป็นเริ่มพอเดี๋ยวนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นหลอด LED เนี่ยปัญหาพวกนี้น้อยลงเยอะน้อยลงเยอะมากใช่ใช่เดี๋ยวนี้ก็แต่ว่าก็ให้เข้าใจว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรจะได้แบบทำงานแล้วเผื่อเจอปัญหาจะได้รู้ว่าอ๋อปัญหามาจากอย่างนี้จะได้แก้ไขได้อย่างนี้น้องสีทองก็เข้าใจถูกนะมันจะสคริปต์เฟรมมันมีแต่ว่าเราไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากมันเหมือนกับว่าพวกเดี๋ยวนี้ซอฟต์แวร์มันเก่งมากอะเนียนไปหมดเลยนะครับช่วยได้เยอะแล้วก็มีดอกเฟรมครับดอกเฟรมมีบ้างนะครับจาก60มา50มันต้องมีดอกเฟรมเนาะแล้วก็25 fps ล่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะมีอยู่ในสไลด์ด้วยเนาะฮะก็หลังจากนี้เลยฮะสไลด์จากนี้ต่อไปเดี๋ยวคอยฟังนะครับโอเคอันนี้น้องฮีก็บอกว่าเนี่ยอ๋ออากาศทีวีสมัยก่อนเรื่องโปรเกรสซีฟงงมากใช่อินเทอร์เน็ตกับโปรเกรสซีฟเดี๋ยวนี้ไม่ต้องสนใจนะคุณฮีนี่อยู่ที่ไทยรัฐนะครับเคยได้เจอคุณฮีรอบหนึ่งนะครับตอนเราเข้าไปไทยรัฐตอนนี้ในการออกอากาศบ้านเราอะฮะยังเป็นอินเทอร์เน็ตอยู่ใช่นะครับเรื่องโปรเกรสซีฟเนี่ยผมว่ายังคงเป็นไปได้ยากในงานสถานีโทรทัศน์เป็นอินเทอร์เน็ตผมว่าก็เหมาะกับงานสถานีโทรทัศน์ใช่ครับงานโปรเกรสซีฟก็เหมาะกับงานภาพยนตร์หรืองานที่เป็นอะไรที่เป็นงานเกี่ยวกับงานศิลป์หน่อยใช่ครับนะครับก็เลือกใช้งานให้ถูกต้องโอเคคราวนี้มาพูดในส่วนที่เป็น frequency frame rate ครับผมเหมือนที่เมื่อกี้พี่หาวว่ามีน้องถามมาว่า25 psf นะครับ per segment frameเฟรมเปอร์เซกเมนต์นะครับก็งั้นผมแบ่งแคทง่ายๆให้เห็นภาพรวมกว้างๆว่าเฟรมเรทที่เราใช้กันอยู่ในอุตสาหกรรมรวมถึงถ่ายงานวิดีโอเป็นพ่อบ้านแม่บ้านนี่แหละนะครับก็จะมีอยู่แค่25 50 30 60เท่านั้นครับอันนี้คือวิดีโอครับที่ใช้อยู่บนโลกนี้ที่เป็นสเปเชียลเคสที่ใช้มาร้อยกว่าปีคือฮอลลีวูดฟิล์มครับ24เฟรมเป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานขึ้นมาตั้งแต่ร้อยปีตั้งต้นที่ถ่ายภาพยนตร์ใช่ที่เป็นภาพยนตร์นะครับก็ไม่ผิดนะถ้าจะใช้24แต่มันก็หมายความว่ามันก็จะมีเรื่องของ motion blur เพราะฉะนั้นการเลือกใช้24คน operate camera ก็จำเป็นจะต้องรู้ของเรื่องของการ track กล้องเรื่องของการคอนโทรลการมูฟเมนต์ของผู้แสดงมันอาจจะต้องแยกว่าอันนี้เป็นส่วนของภาพยนตร์อันนี้เป็นส่วนของวิดีโอโอเควิดีโอลุกกับภาพยนตร์ลุกซึ่งก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ต่างกันแต่ว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรที่จะเลือกใช้แบบไหนได้เพราะฉะนั้นก็จะมีพาวที่เป็น25กับ50น่าจะเหมาะกับบ้านเราที่สุดแล้วนะครับส่วนใครที่ต้องการ30หรือ60เพื่อเอาไปทำสโลโมชั่นอะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะครับก็เลือกเอาอันนี้มาเอาเนื้อหานี้มาให้เห็นภาพรวมก่อนเมื่อเรารู้ขนาดของเซ็นเซอร์รู้ว่าเราจะทำงานที่ระบบไหนแล้วก็เฟรมเรทไหนตอบโจทย์แล้วถัดไปเราจะเลือกถ่ายที่ความละเอียดเท่าไหร่ดีความละเอียดเท่าไหร่อันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานเหมือนกันเพราะว่าจะผูกไปถึงเซตติ้งกล้องถูกต้องครับผมนะครับเราจะเลือกถ่ายที่เท่าไหร่เมื่อตอนนี้พูดง่ายๆว่า Full HD เป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานที่ใช้อยู่ตอนนี้แล้วก็อนาคตก็จะเป็น 4K หรือ Quad Full High Def ใช่ครับหรือว่า UHD หรือ UHD นะครับแล้วก็อนาคตฟีเจอร์ที่ R5 ออกมาคือ 8K ครับ
เราก็มีแหละนะครับแต่ตอนนี้ผมเอาแค่ Full HD กับ 4K มาให้ดูก่อนว่าเราจะเลือกถ่ายอะไรเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมด้วยนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับพื้นที่ทำงานแล้วก็วิธีการทำงานแล้วก็ฮาร์ดดิสก์อะไรเยอะแยะมากมายเลยที่จะต้องทำความพัวพันกันไปเรื่อยๆใช่ครับแต่ก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ขอให้รู้และเข้าใจเรื่องนี้ก่อนใช่ครับโอเคพอถึงเวลาเรารู้แล้วว่าเราจะต้องโอเปเรตบน 4K สมมุตินะครับ4K หรือ 8K ก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งผมมักจะได้คำตอบจากกลุ่มลูกค้าหลายคนว่าโหตอนที่ 4K ออกลูกค้าก็บอกว่าโห 4K โหมันดีมากเลยแต่ตอนนี้ไม่ไหวใช้ลำบากโอเคผมก็เข้าใจว่าใช้ลำบาก เหมือนตอนนี้ที่ R5 ออกมาเป็น 8K ใช่มันยังไม่ใช่มาตรฐานณวันนี้แต่เราผมกำลังจะบอกว่าการที่เรามีเรโซลูชันสูงๆในบางสถานการณ์อ่ะมันเอามาทำประโยชน์ได้เหมือนตอนนี้ฮะแพนกับซูมที่เป็น Full HD ผมสามารถที่จะมูฟได้ในเฟรมเลยถ่ายเฟรมเดียวแล้วมามูฟแล้วก็ย้ายเอาเลยได้เอาเลยนะครับมันสามารถที่จะเลือก resolution ที่ 8K หรือ 4K แล้วก็ออกมาเป็น Full HD เป็น Full HD ก็ได้นะครับเราสามารถทำได้เพราะฉะนั้นอันนี้ผมทำในบนกราฟิกให้ดูคราวนี้ผมมาทำในวิดีโอให้ดูวิดีโอที่เป็นเดี๋ยวก่อนจะไปตรงนี้นะครับ พี่บอกย้อนกลับก่อนก่อนย้อนกลับก่อน2-3 อัน 2-2 อันตึงๆอีกอันนึงครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวอันนี้นิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวผมอันนี้เป็นคำถามจากผมนะคือได้ฮะ Full HD เนี่ยคือความคือเวลาเรานับเส้นเราก็นับเส้นตามแนวตั้งใช่ไหมใช่ Full HD คือ 1080 ใช่ไหมครับ 1080 แต่พอ 4K เนี่ยมันเป็น 2160อย่าง Full HD เนี่ยผมยังเข้าใจได้ว่ามัน Full HD จริงๆมันคือ 2K ใช่ไหมครับประมาณครับโดยเนื้อหาโดยประมาณใกล้กับ 2K ใกล้กับ 2K จริงๆแล้ว 2K มันคือ2048 คูณ 1080ครับผมคือแนวตั้งอ่ะเท่าเดิมแต่แนวยาวอ่ะเพิ่มมาอีก100กว่าเส้นผมขยายอย่างนี้ให้พี่หาวครับคือเหมือนในภาพนี้เหมือนอธิบาย2ส่วนส่วนหนึ่งคือทีวีที่เป็น16:9มันก็จะเป็น Full HD แต่ว่าที่มันเป็น 2K เนี่ยมันเป็นสัดส่วนหรือว่าความกว้างของเซ็นเซอร์ฉายภาพยนตร์ที่อยู่ในเครื่องฉายภาพยนตร์ที่มันมีความละเอียด2048เลยเรียกว่า 2K นั่นแหละครับก็คือเป็นของ Eon Cinema ก็จะคล้ายๆกับที่พี่ป๊อกบอกว่าถ้าเป็น 4K ที่เป็น UHD 3840อันนี้คือทีวีครับแต่ความละเอียดของเครื่องฉายภาพยนตร์ที่เป็น Eon Cinema ครับมันเท่ากับ4096ครับพี่อันนี้คือเป็นที่มาที่ไปของมันแล้วก็ความคล้ายกันแต่ที่มาที่ไปต่างกันโอเคทีนี้เหมือนกับควอทฟูลให้ดีหรือว่า 4K นี้16:9ใช่ไหม16:9โอเคถ้างั้นผมคืองงกับคำว่า 4K หลายคนงงครับ ว่ามันมาจากตรงไหนคำว่า 4K ไม่มันเป็นความละเอียดคือเอา resolution มาคูณกันมันก็ไม่ใช่เพราะว่า 4K มันคือ8เมกะพิกเซลแต่ถ้ามันเป็น 2K เนี่ยมันยังพอได้ว่า 1080 คูณอ๋อได้พื้นที่หน้าตัด2ล้านมันก็ได้เป็นเมกะพิกเซลว่าประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณ2เมกะพิกเซลถูกไหม2 ล้านมันก็ยังเป็น 2K แต่ว่าอีกอันนึง 4K นี่มันคือมันเอ้ยอยู่ดีๆมันอะไรวะคำว่า 4K แล้วก็ยิ่งสรุปว่า 4K ก็มาจากแนวนอนครับแนวนอนครับ4096คูณ2160 4096ก็คือ4096เนี่ยคือ4ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อหรือว่าถ้าจะนับอีกทีพี่ป๊อกขยับไปอีกสไลด์หนึ่งได้ไหมครับครับขยับไปอีกสไลด์หนึ่งคือถ้าจะนับว่า 4K ก็คือ HD 4อันรวมกันใช่ครับต้องครับResolutionมันเท่านั้นเลยครับอันนี้สไลด์นี่ชัดมากเลยครับเพราะฉะนั้นเพิ่มเติมอีกนะกันนะ8K ก็มี Full HD อยู่16อันหัวนี้งงนะ 8K มี 4K 4อันมี Full HD 16อันมี 4K 4อันถ้า 8K ก็เบิ้ลเข้าไปอีกเป็นทวีคูณต้องบอกว่าเป็นทวีคูณ4คูณ4เป็น16มี 4K 8K นี่คือมี 4K เอ้ยมี HD 16อัน
ถูกต้องมีมี 4K 4 4 4 4 4ต้องใช่ครับโอเคโอเคเพราะฉะนั้นหมายความว่าช่างภาพวิดีโอหรือว่าคนที่ทำงานคอนเทนต์เนี่ยก็มีการครีเอทเฟรมได้มากขึ้นเหมือนตอนที่คุณแบงค์ถ่ายช็อตใกล้ช็อตใกล้น้องที่เป็นตัวแบบแล้วก็ซูมไปที่จี้แล้วก็วายออกใช้ 8K ที่ระยะ50แล้วก็ถอยออกโอเคแล้วก็เล่าเรื่องที่ Full HD เพราะฉะนั้นก็ซูมเข้าไปได้ใกล้เหมือนโค้ชราบแต่กล้องไม่ต้องไกลก็ได้แล้วก็มาต่อช็อตอย่างเงี้ยฮะที่คุณแบงค์มาอธิบายตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าหลายคนเข้าใจในตอนที่คุณแบงค์เล่าเรื่องนี้หรือเปล่าผมก็เลยว่าเอองั้นเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องเนี้ยเพื่อเสริมในส่วนที่คุณแบงค์พูดไว้ตอนนั้นแล้วก็แพนได้ซูมได้อยู่ในเฟรมที่เป็น resolution high resolution ใช่พอคราวนี้ผมก็บอกว่าพอแพนได้ปั๊บมันก็มีประโยชน์ดิครับมันก็เอาไปทำงานอย่างอื่นได้ขออนุญาตไปหน้านี้เลยผมก็วันหนึ่งผมทางแคนนอนเรามีออนไลน์เวิร์กช็อปผมได้เชิญคุณแนทนะครับคุณแนทคุณแนทเนี่ยแกทำวิดีโอสต็อกนะครับอยู่ที่พิษณุโลกนะครับก็เชิญมาบรรยายในเรื่องหัวข้อของการทำวิดีโอสต็อกจาก US R5 นะครับแกก็บอกว่าช่วงที่แกขับรถผ่านจากพิษณุโลกมากรุงเทพเนี่ยแกเห็นโรงงานเนี้ยในช่วงเวลาอากาศประมาณเนี้ยแกก็เลยถ่ายวิดีโอ 8K มาแล้วแกก็มาทำเป็น 4K นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเพลย์แล้วลองดูนะครับกรอบแดงเนี่ยจะวิ่งแท็กไปทางซ้ายของเฟรมมันจะเหมือนภาพเดียวกับ Final Video 4K นะครับโดยเอา 8K มาเป็นเบสแล้วก็ใช้ครอปบน 4K ลองดูนะครับจะเห็นเลยฮะว่ากล้องแพนแล้วจริงๆแล้วไม่ได้แพนกล้องนะครับเอาวิดีโอ 4K เอ้ย 8K นิ่งๆมานั่นแหละนิ่งมาทำเคลื่อนไหวแล้วก็มาเคลื่อนไหวเป็นแพนจากเฟรม 8Kก็ได้เป็นวิดีโอ 4K 1ช็อตขายในสต็อกครับผมโอเคนี่คือประโยชน์แล้วก็ 8K ที่แกถ่ายสั้นๆสั้นๆใช่ครับวิดีโอสต็อกเราแกบอกว่าใช้ประมาณ5 วิโดยประมาณแค่นั้นก็จบแหละนะครับทีนี้ถ้าผมมองอย่างนี้กลับย้อนกลับไปนิดนึงอาจจะให้มันเคลียร์นิดนึงก็คือว่าเท่ากับว่าถ้าผมถ่าย 4K เนี่ยผมจะมีกล้อง Full HD 4ตัวถูกครับใช่ครับถ้าผมถ่ายเป็น 8K ผมจะมีกล้อง Full HD อยู่16ตัวถูกครับใช่พี่หาวถูกต้องถูกต้องครับโอ้อย่างนี้ผมก็ซื้อ R5 ก็เท่ากับว่าผมซื้อ 90D ถูก16ตัวอันนี้คำถามน่าสนใจครับคำถามน่าสนใจฝากพี่ป๊อกอาจารย์วัดตอบให้นิดนึง 2K เป็น 4K แล้วก็ 8K พอเข้าใจแต่ว่าบางยี่ห้อมีระบบ 6K มันเป็นมาตรฐานไหมครับบางอันมี 2.7 ด้วยอย่างเช่นพวกโอเคงั้นของั้นผมขออนุญาตอธิบายเลยฮะครับ resolution 6K resolution 5K resolution ที่มันออกมาตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นพื้นที่ในการถ่ายที่กว้างกว่า 4K แต่ยังไปไม่ถึง 8K แต่คราวนี้เนี่ยการถ่ายที่ 6K เชื่อไหมครับว่าเวลาเราถ่าย 6K มาแล้วเนี่ยมันก็มีประโยชน์เรื่องของการครอปเฟรมนี่แหละครับรีเฟรมมิ่งแล้วก็ไปใช้บน 4K ใช่ครับนี่คือประโยชน์จาก 6K ใช่ครับแล้วก็แล้วนะฮะจากนั้นไม่พอถ่าย 6K เต็มๆแล้วไม่รีเฟรมมิ่งครับอาจารย์วัดเท่าที่เราทดลองกันมาใช่ครับดาวสเกลจาก 6K ไปเป็น 4K ภาพคมกว่า 4Kถ่ายตรงใช่ครับเพราะว่าผมขยายเพิ่มเติมคือ รายละเอียด data ต่างๆที่เยอะขึ้นแล้วพอย่อมาเนี่ยคุณภาพดีขึ้นในงานวิดีโอถูกต้องครับผมอ๋ออย่างนั้นเหรอครับคือหมายถึงว่าย่อลงมาคุณภาพดีกว่าขยายขึ้นไปอ๋อใช่ใช่เหมือนภาพนิ่งเนาะขยายขึ้นไปมันก็ไม่โอเคแล้วแต่ทีนี้อ๋อถ้าละเอียดแล้วก็ย่อลงมาอย่างนี้อ่ะผมสมมติว่าผมถ่ายด้วย 5D เอ้ยไม่ใช่ R5 นะครับ R5 ถ่ายมาเป็น 8K เลยแล้วผมมาใช้เป็น Full HD เนี่ยครับครับคือแบบว่าผมเป็นช่างภาพชื่อดังฐานะร่ำรวยนะแบบว่าคอมพิวเตอร์ผมไม่จำกัดผมแซมปิ้งลงมาเลยแสดงว่าผมจะต้องได้เพราะรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับเยอะครับในขั้นตอน post process ใช่แล้วอย่างนี้
กล้องมันไม่ทำให้หรอครับอันนี้ถามไปเลยว่าเวลาที่ที่ถ่ายจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าผมถ้าผมถ่าย Full HD บน R5 เนี่ยจริงๆกล้องมันถ่ายที่เท่าไหร่แล้วมันแซมปิ้งลงมาถ่าย Full HD บน R5 บน R5 พี่หาวถ้าสมมุติว่าพี่หาวเลือกถ่าย Full HD บน R5 กล้องจะทำงานบน Full HD เท่านั้นครับครับโปรเซสเซอร์จะทำงานบน Full HD โดยตรงไม่มีการไป over sampling ครับผมทีนี้มันมีความต่างผมขยายนิดเพราะเราถ่าย 8K เนี่ย data rate หรือว่าปริมาณข้อมูลเนี่ยมันจะเก็บเยอะกว่าถ่ายเป็น Full HD มันก็จะมีปัจจัยตรงนี้ด้วยที่ทำให้คุณภาพมันดีขึ้นอ๋อวันนี้มันลึกไปเนาะลึกไปลึกไปอันนี้อาจจะกลัวแต่เมื่อกี้คำถามจากผู้ชมที่บอกว่า 6K เป็นมาตรฐานไหมต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่มาตรฐานครับเพียงแต่ว่ามันเอาประโยชน์จาก 6K อ่ะมาใช้บน 4Kใช่ครับแล้วก็เอาประโยชน์จาก 6K มารีเฟรมมิ่งครับถ้าเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าถามว่ามาตรฐานไหมไม่ใช่มาตรฐานครับส่วนใหญ่จะเป็น2 4แล้วก็8ใช่ครับนี่คือมาตรฐานครับก็ฝากผู้ชมนะครับเสริมคำถามเข้ามาได้โดยตลอดนะครับ ไม่ต้องกลัวเพราะว่า Academy เนี้ยเราจะมีไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเลิกลากันไปมันจะนาน หมายถึงว่าจะต่อตอนไปเรื่อยๆได้เพราะว่าเอาให้เคลียร์นะครับเอาให้เคลียร์หรือว่าถ้าจะเสริมอะไรเขียนลงมาได้เลยนะครับไม่จำเป็นถามได้เลยฮะยินดีถามทั้งถามทั้งให้ข้อมูลตามสะดวกเลยได้เลยได้เลยครับChannel Academyเราเปิดให้เต็มที่นะครับโอเคมีคนถามน้องฟุกถามว่าแล้วถ้า Full HD บน R6 ล่ะครับจะเหมือน R5 มั้ยเหมือนครับเหมือนครับแค่ต่างกันแค่นามสกุลไฟล์ไอ้โทษฮะแค่ต่างกันแค่เรื่องของการบีบอัดไฟล์นามสกุลเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมีในสไลด์เหมือนการอธิบายแยกแยะเรื่องนี้ให้ชัดเจนเหมือนกันนะครับครับโอเคครับโอเคถ้างั้นต่อเลยครับสไลด์เราแวะมาตรงนี้นานละโอเคคราวนี้ผมพูดถึงการแพนรีเฟรมมิ่งบน 8K ให้เป็น 4K ไปแล้วอันนั้นเป็นภาพจากสต็อกคราวนี้เป็นภาพของการถ่ายสนุกสนุกคุณรณชัยเนี่ยแกถ่ายภาพน้องที่มาเที่ยวที่บ้านนะครับแล้วแกก็ขออนุญาตถ่ายเป็นออกแนวคู่รักนะครับแล้วก็ถ่ายเป็น 8K ช็อตแบบนี้สุดท้ายเขาก็เอาวิดีโอชุดนี้ไปทำรีเฟรมมิ่งใหม่แล้วก็ไปขึ้นอยู่ในสต็อกโฟโต้สต็อกวิดีโอนะครับก็คือซีนนี้แหละฮะซีนที่น้องผู้ชายยืนยิ้มนี่แหละเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าเขารีเฟรมมิ่งยังไงเขาถ่าย 8K มาเป็นช็อตฟิล์มสุดท้ายเขารีเฟรมมิ่งแบบนี้ฮะเมื่อกี้เราเห็นรีเฟรมมิ่งบนวัตถุที่ไม่ใช่มนุษย์แต่คราวนี้เราเห็นรีเฟรมมิ่งที่เป็นมนุษย์แล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยภาพมันใกล้ตัวมากขึ้นมันมีสเกลที่เป็นมนุษย์มากขึ้นเราจะเข้าใจภาพรวมมากขึ้นก็คือจาก 8K มาเป็น 4K คุณก็จะได้ประมาณนี้ได้เหมือนภาพซ้ายมือภาพซ้ายมือซ้ายมือครับแล้วก็จาก 8K สามารถซูมเข้าไปเป็น Full HD ได้ก็เหมือนกับมีกล้อง Full HD อยู่16ตัวใช่ก็เลือกเลยฮะเลือกเฟรมไหนแล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปทำงานต่อยอดได้โดยที่คุณภาพยังดีเพราะเราไม่ได้สเกลขึ้นเราเข้าไปที่เนื้อเราครอบเลยเราครอบเนื้อไปเลยไม่ลอสคำว่าลอสไม่มีนะครับอันนี้คือประโยชน์ของ resolution ที่สูงถูกต้องและนี่คือประโยชน์พูดง่ายว่า Canon เรียนเชิญให้ใช้ resolution สูงๆนะครับโอเคได้ทีนี้เดี๋ยวคำถามหลายๆคำถามนะครับอย่างเช่น slow motionR6 bitrate มาเต็มเฟรมอันนี้เดี๋ยวเราจะมีอีกเซสชั่นหนึ่งในนี้นะครับสไลด์เดี๋ยวตามไปนะครับแล้วก็422 10 bit อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีด้วยนะครับเดี๋ยวรอคำพอถึงตรงเซสชั่นนั้นเดี๋ยวจะคำถามพวกนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็นี่ๆน้องคุณวิวัฒน์เนี่ยวิวัฒน์คอนเฟิร์มอีกคนนึงถูกต้องแล้วคุณวิวัฒน์ครับที่ว่าเอ็กพอร์ตจาก 4K มาเป็น Full HD แล้วคมกว่าใช่ครับถูกต้องแล้วครับเหมือนต้นทางคุณภาพมันสูงอยู่แล้วก็มาคุณภาพก็ยังมีเยอะอยู่ถูกต้องครับโอเคครับอันนี้มีคำถามเกี่ยวกับ 4K HQ แล้วจะมีเป็น 1080p HQ เป็นไปได้ไหมครับในตัวกล้องที่ณวันนี้ยังไม่มีนะครับณวันนี้ยังไม่มีนะครับโอเคและคิดว่า
เอา 4K มาทำเป็น Full HD มาทำเป็น Full HD น่าจะคมกว่าโอเคครับได้ได้พวกเรื่องไฟล์ IPB อะไรน้องปิยะรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีแน่นอนโอเคละเอียดเลยอ่ะเอาเลยครับต่อไปเลยพี่ป๊อปครับดำเนินการคราวนี้ผมขออนุญาตจริงๆสไลด์เนี้ยมันอาจจะอยู่หลังเลยก็ได้หรืออยู่ต้นเลยก็ได้ผมเลือกไม่ถูกว่าผมจะเล่าเรื่องนี้ก่อนหรือเล่าเรื่องไฟล์ก่อนเล่าเรื่องนี้ก่อนก็ได้พี่ผมว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วมาตรงนี้เข้าใจตรงนี้ก่อนงั้นขออนุญาตเลยคือหลายครั้งที่บางทีผมต้องบอกว่าผมเองก็ได้ยินจากการพูดคุยแล้วก็อยู่ในโลกของออนไลน์รวมถึงลูกค้าหลายๆคนที่ฟังวิดีโอ8บิตกับวิดีโอ10บิตใช่ครับเรื่อง8บิตกับ10บิตเนี่ยมีมานานเป็น10กว่าปีถึง20ปีตั้งแต่ผมเริ่มเข้าทำงานเนี่ยมันมีมานานมากแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกขยายความให้เห็นว่า8บิตกับ10บิตมันมีประโยชน์อย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ8บิตก็ไม่ได้ว่าไม่มีประโยชน์8บิตมันเหมาะกับกลุ่มเซกเมนต์ที่บางทีไม่ได้ต้องการคุณภาพสูงมากใช้งานแล้วก็ใช้งานทั่วไปก็จบเลยเน้นความรวดเร็วสะดวกนะครับเพราะฉะนั้น8บิตเนี่ยแสดงผลสีอยู่ที่16ล้านสีเฉดสีครับนะครับในขณะที่10บิตเนี่ยแสดงผลสีอยู่ที่ประมาณ 1,073 ล้านสีครับต้องยอมรับว่าถ้าจะถ่าย10บิตเนื้อไฟล์ก็จะเยอะพื้นที่ข้อมูลก็เยอะพื้นที่เก็บข้อมูลก็เยอะจะเป็นเท่าตัวหนึ่งของตัว8บิตทันทีคุณภาพสูงก็ต้องแลกมาด้วยพื้นที่เก็บที่สูงแล้วก็การโอเปเรตที่ยากขึ้นใช่ครับผมคราวนี้บ้าพลังขึ้นไปอีกเป็น12บิตเลยไหมที่เป็นรอบน R5 8K คุณก็จะมีพื้นที่ในการแสดงสีอยู่ 68,700 ล้านสีอันนี้คือรายละเอียดที่ R5 handle ให้ได้ถูกต้องนั่นหมายความว่าเราขอให้เรารู้เรื่องนี้จะใช้ไม่ใช้อีกเรื่องหนึ่งใช่ครับแต่ถ้าเรารู้ปุ๊บเราต้องบริหารจัดการได้เข้าใจมันเข้าใจ8บิตเนี่ยสำหรับคนทั่วไปแต่พอเริ่มเป็นมืออาชีพที่ต้องการรายละเอียดจริงจังมากขึ้นก็เน้นมา10บิต12บิตนั่นแหละครับแต่ถ้า8บิตรู้สึกไม่แฮปปี้มา10บิตก็ได้แต่ขอให้บริหารจัดการได้ผมว่ายังไง10บิตก็ดีกว่าต้องยอมรับว่า10บิตดีกว่าแน่นอนนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาคุยเรื่อง8บิตเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพาร์ทหลังเดี๋ยวจะมีคุยเรื่อง8บิตครับเนื้อหาประมาณนี้ผมแตะไว้เท่านี้พอเนาะไม่ต้องลงลึกกว่านี้นะครับงั้นขออนุญาตข้ามสไลด์นี้ไปเลยครับผมให้รู้ว่า8บิต10บิต12บิตมันต่างกันรายละเอียดต่างกันโอเคครับผมคราวนี้ในเชิงวิชั่นก็คือเห็นภาพแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงเทคในเชิงของทฤษฎีว่ามีล้านสีล้านแสงอะไรก็แล้วแต่คราวนี้เป็น color bit depth จาก5บิตกับ8บิตให้เห็นกันง่ายๆว่าถ้า5บิตคุณมีแสงแค่32เลเวลการไล่เฉดสีการไล่เฉดสีเฉดแสง32เลเวลพอเป็น8บิตคุณได้2564เฉดเลเวลใช่ครับมันคือ16ล้านแสงครับใช่ครับเพราะอันนี้คือมันแค่256มันคือสีขาวกับสีดำใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีทุกสีมันจะกลายเป็น16ล้านสีนะครับประมาณนี้นี่คือเอามาให้เห็นว่าอ๋อยิ่ง color bit depth เยอะเฉดในการไล่ของแสงก็จะเยอะมากขึ้นไปด้วยใช่ครับผมอันนี้ก็คือเหมือนกับปริมาณข้อมูลเยอะขึ้นถ้าอย่างนี้มันจะช่วยอย่างนี้ได้ไหมครับสมมติว่าหน้าผมอย่างเงี้ยเห็นไหมผมถ้าเกิดว่าผมใช้กล้องไม่ได้แบบว่าเฉดสีสวยมันก็จะหลุดแบบนี้ถูกต้องใช่ครับคือสีขาวพอมันแทนที่มันจะไล่โทนไปมันกระโดดไปเลยตึ๊บแล้วก็หายไปแต่ถ้าผมได้กล้องแบบC500นะครับซึ่งเดี๋ยวแคนนอนจะส่งมาใช่ไหมเดี๋ยวแล้วก็มันก็จะแบบเนียนแบบปู๊ดติดไปเลยมันก็จะไล่เฉดไปได้เยอะขึ้นใช่ถูกต้องพี่อาวเหมือนเวลาเราถ่ายภาพนิ่งบนรอฮะมันจะเก็บเฉดแสงได้เยอะมาก14บิตบนรอนี่มันเยอะมากเลยครับขนาด12บิตยังได้ตั้ง 68,700 แสงถ้าอย่างนี้ถ้าพูดถึงว่าถ้าเวลาทำงานจริงๆผมถ้าเป็นแบบนี้ผมก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าถ้าผมจะไม่ให้ตรงนี้หลุดผมก็ต้องไปจัดแสงใหม่ถูกต้องใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมใช้แบบ12บิตผมก็จะแบบโอ้มีความสามารถในการจัดแสงจัดอะไรที่
ไม่ต้องกังวลอะไรมากแล้วก็ทำได้หลากหลายขึ้นด้วยถูกไหมครับใช่ครับเพราะว่าอยากได้คอนทราสต์สูงผมก็ยังไม่เป็นบางๆบางๆไม่ต้องกังวลครับใช่ถูกต้องความเข้าใจประมาณนี้เพราะงั้นผมต้องซื้อ 4-500 ถูกไหมไม่ถึงขั้นนะไม่ต้องใช่ไหมแค่มาบอกว่าอ๋อมันมีเงื่อนไขแล้วมันมีเหตุผลกลของมันอยู่เพราะบางครั้งมันมีคำถามที่เกิดจากลูกค้าว่าโหแล้วทำไมเราต้องไปซื้อกล้องราคาหลากหลายแสนเพื่ออะไรเพื่ออะไรมันมีเหตุผลเนื้อหาที่มันซ่อนอยู่ก็คือเรื่องนี้แหละครับเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะที่ใช้งานทั่วไปกล้องที่มีในปัจจุบันเนี่ยมันเพียงพอแล้วแต่ต้องเข้าใจมันต้องเข้าใจมันที่มีเพียงพอแค่ทำความเข้าใจมันผมนึกว่าซื้อเพื่อความเกรียงไกรให้ข้างบ้านเกรงใจไม่จอดรถหน้าบ้านโอเคอ่าต่อเลยครับครับพี่งั้นผมขออนุญาตไปต่อคราวนี้หนักข้อขึ้นไปหลังจากเรารู้เรื่องของเฉดแสงเฉดสีแล้วอะเม็ดสีที่อยู่ในภาพด้วยเลยอะคือเราเคยได้ยินใช่ไหมครับว่า8บิต420ใช่ครับพอเป็น10บิตปุ๊บเป็น422ใช่ครับมันตามมา420กับ422เนี่ยมันตามกันไปนะครับคือ8บิตมันก็มีพื้นที่ในการแสดงผลน้อยใช่มันก็เลยแสดงสีได้น้อยมันก็เลยเป็น420แต่เขาเพียงพอสำหรับใช้งานทั่วไปบน8บิตบน8บิตแต่พอเป็น10บิตปุ๊บเนี่ยจะเอา420ไปแสดงบน10บิตพื้นที่มันว่างมันก็เลยต้องเอาสีไปเก็บเพิ่มไปเก็บเพิ่มไปลงอยู่บน10บิตด้วยใช่มันก็เลยกลายเป็น422 10บิตนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพทั้งแสงและสีที่อิ่มตัวมากขึ้นแต่คราวนี้ขออนุญาตเสริมข้อมูลเข้าไปว่าการแบ่งเลเวลที่เป็น420กับ422เนี่ยมันมีนัยยะอยู่ว่าสถานีโทรทัศน์องค์กรทั่วโลกนะครับตกลงและสัญญากันว่าการที่กล้องที่จะใช้งานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เอ้ยโทษทีในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในการออกอากาศนะครับมาตรฐานพื้นฐานจะต้องอยู่ที่422เท่านั้นแล้วก็10บิตด้วยครับนี่คือเบสิกพื้นฐานของคนที่จะทำคอนเทนต์ส่งในสถานีโทรทัศน์อย่างเช่นผมกำลังจะทำงานกับอาจารย์ส่งไปที่ BBC ครับผม BBC จะกำหนดเลยครับว่ากล้องของคุณอะไฟล์ที่ได้ต้องเป็น422 10บิตเพื่อรองรับเขาถึงจะเอางานให้ได้มาตรฐานถ้าพูดถึงมาตรฐานเขาจะรับงานเราไปได้อ่ะงั้นใกล้ตัวขึ้นมามากขึ้นในระบบการขายคอนเทนต์ผ่าน Netflix เช่นเดียวกันครับ Netflix ก็ต้องการเหมือนกันครับว่าต้อง422 10บิตเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยแต่คราวนี้ Netflix สเปคลงไปลึกไปกว่านั้นอีก422 10บิตแล้วเนี่ยกล้องของที่จะใช้งานทำโปรดักชันของ Netflix อ่ะจำเป็นจะต้องมีไทม์โค้ดครับก็จะเป็นเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขเพราะฉะนั้นหมายความว่า EOS R5 ของผมทำงานส่ง Netflix ไม่ได้นะครับถึงแม้จะเป็น422 10บิตก็ตามนี่คือเขาแบ่งสเกลไว้ฮะเพราะไม่งั้นมันเป็นการเอารัดเอาเปรียบกันสมมุติว่าวันนี้อาจารย์วัดซื้อกล้องตัวละล้านไปทำงานส่ง Netflix ผมขี้โกงผมซื้อ R5 แล้วก็ทำงานส่ง Netflix กลายเป็นว่าคนลงทุน1ล้านกับคนลงทุน1แสนทำงานแข่งกันผมก็ได้เปรียบสิและนี่ฮะคือบัญญัติมาตรฐานมาตรฐานที่มีกำหนดไว้ในแต่ละที่นะครับก็จะมีเรื่องมาตรฐานผูกอยู่ด้วยอันนี้ก็เหมือนกับเมื่อวานนี้คุยกันเรื่องภาษีในการจัดเก็บที่ว่ากล้องในยุโรปที่ว่าถ้าเกิดถ่ายเกิน30นาทีจะต้องเสียภาษีเป็นแบบกล้องวิดีโออันนี้มันก็มีที่มาที่ไปมาจากเรื่องการโปรเทคอุตสาหกรรมนะครับถูกต้องครับหลายคนไม่เข้าใจทำบอกว่าทำไมไม่เปิดมันเปิดได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเปิดปุ๊บกล้องทั่วโลกรุ่นนั้นมันจะเสียภาษีขึ้นไปอีกเท่าของยุโรปเลยไม่ไงเพราะว่าเขาก็โปรเทคลักษณะของอุตสาหกรรมบอร์ดแคสต์ของเขานะครับทีนี้ผมกลับมาตรงนี้นิดนึงนะครับผมอยากทราบว่าแล้วหลายๆคนคิดว่าน่าจะอยากทราบไอ้ YBY RY นี่มันคืออะไรครับงั้นผมขออนุญาตโอ้ยนี่ลงลึกไม่เป็นไรลงไปเลยลงไปเลยยินดีผมยินดีคืออย่างนี้ฮะ Y B-Y R-Y มันเป็นเรื่องของการแสดงผลแสงบนจอบนการเก็บบันทึกสีลงไปในกล้องคือปกติแล้วเซ็นเซอร์เราอะฮะบันทึกสีไม่ได้ครับบันทึกแสงY มันคือสีขาวกับสีดำ
แล้วมันก็รวมถึงเขียวด้วยนะครับ B minus Y มันบันทึกเรื่องของสีน้ำเงินแล้วก็ไปอยู่บนสีขาวกับสีดำเพราะฉะนั้นมันจะมีน้ำเงินที่เป็นเงินเข้มกับน้ำเงินที่เป็นน้ำเงินอ่อนแล้วก็ R minus Y ก็เป็นสีแดงเข้มกับสีแดงอ่อนแล้วทั้งหมดมารวมกันมันคือการเอา3แสงมารวมกัน3แสงรวมกันก็จะเป็นสีขาวครับก็เพราะสัดส่วนง่ายเป็นสัดส่วนต่างกันแล้วก็ Y B minus Y R minus Y ก็คือถ้าอย่างนี้ก็คือถ้าผมใส่444เนี่ยแสดงว่าผมได้ทั้งสีเขียวน้ำเงินแดงมาครบเฉดสวยงามเลยถูกต้องเต็มอิ่ม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 ที่สุดโดยปกติแล้วเนี่ย Y อ่ะฮะขาวกับดำเนี่ยจะให้ที่ 100% ทั้งทุกเลเวลเพราะขาวกับดำมันคือ dynamic range ครับ dynamic range บน420 422 444มันจะเท่ากันทั้งหมดที่ 100% สมมุตินะครับที่ 100% แต่สีเนี่ยที่อยู่ใน 100% เนี่ยไม่เท่ากันแบ่งเกรดด้วยโปรเซสเซอร์ครับผมก็คือความอิ่มตัวของสีความสว่างอ่ะเท่ากันแต่ความอิ่มตัวเนี่ยมันไม่เท่ากันไม่เท่ากันก็แสดงว่าเพราะฉะนั้นอย่างนี้ฮะถ้าอธิบายแบบเชิงเห็นสำหรับลูกค้าที่เป็นภาพนิ่งที่อยู่ในเพจของพี่หาวแล้วก็หลายๆคนที่ดูอยู่อ่ะฮะผมเปรียบเปยเป็นเชิงภาพนิ่งให้ฟังก็คือว่าถ้าเปรียบเปย444ก็เหมือนเราถ่ายภาพนิ่งที่เป็น raw เราจะได้เม็ดสีที่เต็มอิ่มทั้ง y b minus y r minus y ก็คือ rgb เหมือนกันครบทุกเฉดสีทุกเฉดสีให้เลือกน้ำเงินเท่าแดงแดงเท่าเขียวอะไรทุกอย่างจะหยิบสีไหนมาวาดแอปเปิลด้วยสีแดงมันก็จะเนียนกว่าถูกต้องมีเฉดสีได้เยอะกว่ามีเลือกได้กว่าอ๋อคราวนี้เป็น422จะเปรียบเปยเป็นอะไรล่ะก็เป็นไฟล์ฮีฟไงครับก็เป็น JPEG 10บิต JPEG 10บิตก็ได้สีเยอะสีขึ้นเยอะขึ้นเกรเดียนต์แสงเยอะขึ้นพอเป็น420มันคือ JPEG 8บิตที่ใช้อยู่ในอดีตการเปรียบเปยนะครับในเชิงเปรียบเปยนะครับไม่ต้องไม่ใช่เท่ากันนะครับไม่ใช่เท่ากันเปรียบเปยเปรียบเปยให้ฟังเฉยๆจะได้เห็นภาพรวมโอเคโอ้ถ้าอย่างนี้ก็ถ้าพูดถึงทั่วๆไปเอาอย่างเงี้ยผมถ่ายงานผิวเงี้ยงี้ผมก็ถ้าเกิดว่า420ผมก็ผิวไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อาจจะเฉดไม่แสดงสีส้มที่อยู่บนเฉดผมอาจจะได้ไม่ดีเท่าน้อยกว่าอ๋อเมื่อเทียบกันมาเปิดไซส์บายไซส์ภาพซ้ายกับภาพขวาที่8บิตกับ10บิตสีต่างกันแน่นอนคอนเฟิร์มนี่ยังไม่นับถึงตอนโปรเซสเนาะเพราะว่าตอนโปรเซสยังไม่สามารถที่จะมา adjust เอาเข้าได้อีกถูกต้องใช่ครับน้องปีเตอร์ถามว่า R5 8K RAW เป็น12บิต444ไหมครับคอนเฟิร์มว่าเป็น12บิตแต่422ครับ422 8K 422นะครับโอเคครับอ่ะต่อไปเลยครับโอ้วันนี้ละเอียดยิบเลยละเอียดยิบแต่ดีนะฮะได้ใช้มากเลยโอเคงั้นผมขออนุญาตข้ามสไลด์นี้ไปครับ Color Sampling เมื่อสักครู่ที่พูดมันมีผลกับเรื่องนี้ที่ผมกับอาจารย์วัดคุยไว้ตั้งแต่เริ่มว่าในสถานีโทรทัศน์นะฮะเขาไม่ได้ถ่ายแค่ถ่ายภาพแล้วก็ออกไปบางทีเขามีเรื่องของการโคม่าครีหรือครียิ่งเนี่ยฮะหลายๆสถานีที่ทุกวันนี้ถ่ายแล้วก็มีแบ็กกราวด์เป็นเวอร์ชวลมีซ้อนแบ็กกราวด์เป็นงั้นขออนุญาตแตะไปทางสถานีโทรทัศน์ของคุณที่คุณฮีทำงานอยู่คือไทยรัฐที่ถ่ายพิธีกร2คนพร้อมกับเวอร์ชวลที่อยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังนั่นแหละฮะมันต้องผ่านกระบวนการของ color keying ซึ่งเอาสีออกแล้วก็ซ้อนแบ็คกราวด์ใช่ครับซึ่งมาตรฐานสำหรับทีวีก็คือ422เพื่อจะคีย์แล้วขอบภาพมันออกจริงขอบภาพอันนี้จะเห็นที่ขอบภาพใช่ไหมพี่พ่อต้องลองดูภาพในสไลด์อะครับตัวแบบเห็นเสื้อของตัวแบบไหมครับมันจะไม่มีพื้นที่สีเขียวติดอยู่ขอบเสื้อเลยใช่ครับนั่นเป็นผลจาก422 10บิตก็
ถ้าจะให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือย้อนกลับไปที่สไลด์ที่พี่ป๊อกบอกเรื่อง8บิตกับ10บิตตัวขอบภาพอะ10บิตมันจะให้ขอบที่ดีกว่าเนี่ยครับเห็นสไลด์ตัวที่เป็นหยักๆไหมครับขั้นบันไดอะฮะขั้นบันไดมันขอบมันเยอะขอบผิวขอบมันหยักมันหยักเยอะมันก็เลยขี่แล้วโครมาคีออกยากใช่ออกยากนิดนึงยิ่งถ้าเป็นบนเส้นผมอะไรเงี้ยก็จะยิ่งลำบากใช่ครับนะครับอันนี้เปรียบเปยว่าเปรียบประมาณนี้ครับผมเนี่ยมันจะมีผลต่อ color keying ในภาษาสถานีโทรทัศน์คือเขาเรียกโครมาคีโครมาคีใช่ครับนะครับโอเคครับงั้นผมขอไปต่อคราวนี้อย่างนี้พวกเดี๋ยวอย่างนี้พวกทำ visual effect พวก CG อะไรอย่างนี้ถ้าเราถ่ายจำเป็นมากจำเป็นมากครับจำเป็นมากใช่ไหมครับจำเป็นมากครับเพราะจะเนียนไม่เนียนจะอยู่ที่คุณภาพของสัญญาณคนทำ CG อะไรอย่างเงี้ยการถ่ายรอก็เลยเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เขาทำงานง่ายขึ้นในตอนขั้นคีย์อิงครับผมครับมาละอันนี้เรื่องสำคัญไฟล์ฟอร์แมตนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงพอสมควรนะครับไฟล์ฟอร์แมตงั้นเอาเป็นว่าผมรวบรวมไฟล์ฟอร์แมตของ Canon ให้นะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ย Canon ออกกล้องที่สามารถถ่ายวิดีโอได้ 5D Mark II 5D Mark II ผมพูดในพาร์ทที่เป็นDSLR นะครับหรือว่าเป็น Mirrorless ในยุคนี้แหละก็คือไฟล์ที่ได้เป็น MOV ครับนะครับพอผ่านการเวลาไปสักพักหนึ่ง MOV Canon ก็หายไปใช่ครับกลายเป็น MP4 ลูกค้าหลายคนบ่นมากเอ้ามี MOV อยู่ดีๆทำไมไปเป็น MP4 แบบนั้นล่ะครับก็ต้องใช้คำว่าMOV อ่ะฮะไฟล์ครั้งแรกที่ Apple ออกมาให้เนี่ยมันเป็นการพัฒนาที่เจนแรกๆพอผ่านการเวลาปุ๊บ Apple พัฒนา MOV มากขึ้นเรื่อยๆครับApple เลยใช้คำว่า MP4 ฮะครับผมมันคือเบสพื้นฐานของ MP4 เนี่ยมันเป็นเบสพื้นฐานมาจาก MOV ครับผมจริงๆแล้ว MP4 กับ MOV มันเป็นแค่กล่องใส่ไฟล์มันเป็นแค่กล่องแค่นั้นไม่ได้มีผลกับคุณภาพของมันมันเป็นแค่บรรจุภัณฑ์เป็นแค่กล่องว่าเราจะใส่ถุงกระดาษหรือใส่กล่องแค่นั้นเองหรือง่ายๆเรียกว่านามสกุลไฟล์แล้วกันครับใช่ครับมันคือนามสกุลไฟล์ไม่ได้เกี่ยวกับคุณภาพไม่เกี่ยวกับคุณภาพนะครับอันนี้หลายคนเข้าใจผิดเข้าใจผิดเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนอาจจะว่าถ่ายเอ๊ะ MP4 จะสู้ MOV ไม่ได้หรืออะไรอันนั้นมันอยู่ที่เรื่องของการบีบอัดข้างในคือเอางี้ที่อาจารย์วัดพูดอ่ะถูกเลยคือ MP4 กับ MOV เนี่ยเหมือนกล่องใส่ของใช่ครับแต่ของที่อยู่ข้างในเนี่ยเนื้อดีข้างนอกมันไม่ได้บอกว่ามันมีคุณภาพดีหรือไม่ดีใช่ครับมันก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าเนื้อในถ่ายมา S265 S264 ใช่ครับนู่นนี่นั่นหรือแม้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบอันอื่นก็เป็น ABC HD หรืออะไรพวกนี้อันนั้นก็เป็นกล่องใช่ครับอันนี้ผมขอเสริมอย่างนี้ละกันน้องๆที่ถ่ายเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะครับบางทีจะบอกว่าเอ๊ะทำไมผมเปิดไฟล์จากกล้อง MOV เนี่ยไปเปิดในมือถือไม่ได้คืออย่างนี้คิดง่ายๆเลยครับคือมือถือเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยช่วงหลังเนี่ยกล้องก็จะบันทึกเป็น MP4 มาใช่ครับมือถือเนี่ยเหมือนมีคัตเตอร์อยู่อย่างนึงเป็นกล่องมาใช่ไหมแต่คัตเตอร์อันเนี้ยมันเปิดได้เฉพาะ MP4 ใช่ครับคัตเตอร์อันเนี้ยกรีดกล่องที่เป็น MOV ไม่ได้แค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไรเขาก็เลยว่ามือถือเนี่ยส่วนใหญ่สมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับก็จะเป็น MP4 มาเรื่อยๆทุกอันกล้องสมัยใหม่ก็เพื่อที่จะมารองรับตรงนี้ก็มักจะให้ฟอร์แมต MP4 เข้ามาถ้าอย่างพวก ABC HD อะไรอย่างนี้อันนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีมันไม่ได้ใส่คัตเตอร์นั้นมาให้นะครับก็ใช่ครับก็ในสไลด์อันเนี้ยผมเองอ่ะพูดถึง MP4 MOV ที่เป็น consumer file แล้วก็อนาคตที่อยู่บนกล้อง R5 ก็คือ H.265 ที่ตอนนี้บนโลกยังไม่ได้กำหนดว่าจะเรียกเป็น MP5 หรือเปล่าใช่ครับตอนนี้ยังเรียกแค่265อยู่เป็นการบีบอัด265เป็นวิธีบีบอัดรูปแบบใหม่วิธีบีบอัดรูปแบบใหม่ที่ทำให้ไฟล์ไซส์เล็กลงทำให้ใช้งานกับออนไลน์ได้สะดวกขึ้นไฟล์ไซส์เล็กลงเป็นวิธีใหม่ฮะแล้วก็อีกไฟล์นึงที่เราต้องเห็นง่ายมากขึ้นก็คือ CRM Canon RAW Movie นะครับ
ไฟล์นี้สำหรับใครที่เป็นเจ้าของ iOS R5 แล้วเปิด 8K แล้วเลือกที่เป็น raw file คุณจะได้นามสกุลที่เป็น CIM Canon raw movie นะครับเฉพาะของ Canon ด้วยครับเป็นโคเดกของ Canon เท่านั้นนะครับใช่แล้วก็ไฟล์สุดท้ายที่ขึ้นมาคือ XFAVC อันนั้นเป็นไฟล์สำหรับกล้องในตระกูลอีกตระกูลนึงของ Canon ที่เป็นกล้องซีรีส์ที่เป็นวิดีโอสำหรับบอร์ดแคสต์ที่เป็นแคมคอร์เดอร์นะครับใช้ในอุตสาหกรรมทีวีโทรทัศน์ทีวีครับเป็นกล้องวิดีโอก็จะมีการบีบอัดที่เป็นแบบ XFAVC ได้เดี๋ยวมีคำถามน่าสนใจอันหนึ่งของน้องมุมคือชื่อนามสกุลของแปลกบ้านอยู่ชั้นล่างไม่สมไม่ต้องวงเล็บก็ได้ครับว่าไม่เหมาะสมไม่ได้ส่งมาได้เลยครับเรื่องคำถามส่งมาได้เลยจะเราจะได้แชร์กันบอกว่าอ่ะล่าสุดเห็นคลิปที่แชร์กันละครช่องวันถ่ายละครด้วย iPhone แสดงว่า iPhone ถ่ายที่422ได้เหรอครับหรือสามารถส่งคอนเทนต์ลงช่องโทรทัศน์อันนี้ขออนุญาตตอบแล้วก็อาจจะต้องบอกว่าอาจจะตอบแล้วอาจจะไปกระเทือนใครเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับคือใช้คำว่าในพื้นฐานของการออกอากาศสถานีโทรทัศน์เนี่ยเราคุยกันเป็น10บิต422อันนั้นเป็นพื้นฐานแต่การที่จะเอาตัวผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เป็น420ไปออกเนี่ยผมใช้คำว่าในประเทศไทยเรายังใช้ดุลพินิจอนุโลมอลุ่มอล่วยให้ไปออกอันนี้ขออนุญาตเป็นแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าให้มานั่งคัตติ้งกันเลยเนี่ยผมว่าประเทศเราอาจจะทำงานกันลำบากผมใช้คำพูดนี้พูดในฐานะที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มานานและเข้าใจของคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมนี้ด้วยถ้ามานั่งคัดกันอย่างเงี้ยยากครับหนึ่งคือมันมีผลตั้งแต่สถานีโทรทัศน์ต้องจ่ายเงินในการผลิตคอนเทนต์ให้เหมาะสมด้วยถ้าคุณจ่ายเงินน้อยจะเอากล้องแพงไปผลิตก็ไม่เหมาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจ่ายเงินน้อยเราก็เลยมีกล้องที่ราคาไม่แพงไปผลิตให้อันนี้ผมใช้เป็นเรื่องของการตอบคำถามนี้ดีกว่าถ้าพูดมากไปกว่านี้มันจะกลายเป็นกระทบธุรกิจของในแต่ละเซกเมนต์ถามว่าเหมาะไหมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละสถานีครับใช่ครับโอเคครับอันนี้ก็คือว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เพียงแต่ว่าเขาอารมณ์อร่อยให้อนุโลมฮะได้ครับมันก็เป็นกิมมิกอย่างนึงนะมันก็เป็นกิมมิกน่ารักน่ารักเป็นแค่เรื่องแค่เรื่องครับมันอย่างนี้ครับมันเหมือนตอนที่เรื่องไอรอนแมนนะฮะที่มีซีนหนึ่งในสนามแข่งรถซีนนั้นผมจำได้ว่าDP เอา EOS 5D Mark II ไปใส่ในกล่องพีลิแกนแล้วไปวางอยู่บนถนนในแทร็กแล้วก็ให้รถฟอร์มูล่า1วิ่งชนเลยใช่แล้วก็เอาซีนแล้วก็ไปแกะกล่องออกแล้วเอาการ์ดอย่างเดียวกล้องทิ้งถังขยะกล่องทิ้งถังขยะแล้วก็เอาซีนนั้นนะมาฉายในภาพยนตร์แต่ต้องบอกว่าตอนนั้นที่ถ่าย 5D Mark II เป็น8บิต420ด้วยนะครับแต่มันมีนัยยะว่าสามารถเอาคอนเทนต์ที่เป็น420 8บิตมาออกในหนัง2ชั่วโมงแค่ประมาณ5วิอันเนี้ยยอมรับได้ใช่ครับเรื่องนี้ยอมรับได้ไม่ใช่บอกว่าออกไม่ได้เลยนะครับมันสามารถยอมรับได้แค่เสี้ยววินาที5วินาทีในหนัง2ชั่วโมงอันนี้ยอมรับได้ก็ทำให้เรื่องมันสมบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นเหมือนจริงดูน่าสนใจมากขึ้นก็เอาเล่าเรื่องเป็นสำคัญเป็นอย่างนั้นอันนี้ตอบคำถามน้องณภัทรนิดนึงนะครับว่าอันนี้กลับไปที่เรื่องคีย์นะครับที่ว่าถ้า Facebook 720p แต่ตอนใช้10บิต720p นี่ตัดไปไม่ได้มีผลอะไรบอกว่าเป็นว่าถ้าตอนที่ทำไลฟ์เนี่ยนะครับกล้องถ่ายเป็น10บิตจะตัดขอบดีขึ้นไหมครับก็ดีขึ้นแน่นอนฮะแต่คราวนี้มันต้องขึ้นอยู่กับว่าถ้าเอากล้องถ่าย10บิตแล้วออกเป็น HDMI ไปเข้าซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์เลยเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าดีไม่ดีขึ้นอยู่คอมพิวเตอร์แล้วครับซอฟต์แวร์กับซอฟต์แวร์ด้วยถูกต้องกล่องอินพุตว่ารับสัญญาณมั้ยแต่ซอนสัญญาณที่ออกจากกล้องอ่ะมันเป็น10บิตอ่ะมันดีอยู่แล้วใช่ครับถ้าอย่างงี้ตัดซอฟต์แวร์บนแนะนำน้องณภัทรอีกอันนึงก็คือตัดซอฟต์แวร์บนตัวคอมพิวเตอร์ออกไปซื้อสวิตเชอร์ที่มันคีย์ได้ดีถูกต้องครับนั่นคือหลักการที่ถูกต้อง
แต่ว่ามันมีเรื่องของการเสียเงินเพิ่มนะโอ้ไม่เป็นไรทุกปัญหาแก้ได้ด้วยเงินเหมือนที่ผมบอกอ๋อโอเคฮะโอเคคีย์มันก็จะคือให้มันคีย์เข้าไปก่อนคีย์ให้มันคีย์เข้าไปเลยไม่ต้องไปซ้อมในนั้นเลยนะครับโอเคประมาณนั้นครับโอเคคราวนี้เรื่องของไฟล์เรียบร้อยนะครับอันนี้พี่อมอันนี้ตอบไปแล้วนะครับทำไมบางเครื่องเปิดได้บางเครื่องเปิดไม่ได้อันนี้ตอบไปแล้วต้องมีคัตเตอร์ต้องมีคัตเตอร์ต้องมีคัตเตอร์ครับต้องมีคัตเตอร์ที่เปิด MP4 ได้อ๋อนี่บอกคิดถึงนิตยสาร DBM คือเราคุยลึกมากนะถูกครับนึกถึง DBM โอเคใช่ใช่ใช่ DBM เมื่อก่อนก็นั่งอธิบายเรื่องแบบนี้อยู่ใช่ครับมีคนถามละการบีบอัพเอา IPB ต่างกันยังไงเอาเลยต่างกันสไลด์ต่อเอาเดี๋ยวเอาสไลด์เมื่อกี้ก่อนเอาสไลด์เมื่อกี้ S265 ก็คือการบีบอัดถูกไหมครับใช่ครับใน MOV กับ MP4 สามารถเป็น S265 อยู่ในนั้นได้ได้หมดได้หมดนะหรือ264ก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนมันคนละอย่างกันนะต่อไปเลยครับพี่ป๊อกคือคราวนี้นี่คือนามสกุลหรือในไลน์นี้เราพูดมันคือกล่องใช่ครับที่จะใส่เนื้อหาแต่คราวนี้เนื้อหานั้นเนี่ยวิดีโอนั้นถูกบีบอัดเนื้อหาด้วยบีบอัดแบบไหนมันจะเป็นเนื้อหาการบีบอัดแบบนี้ฮะสองแบบที่เป็น IPB กับ RI มีการถกเถียงกันอยู่ในออนไลน์รวมถึงอะไรก็แล้วแต่ที่พูดเนี่ยผมได้ยินแล้วก็รู้สึกว่าบางครั้งถ้าผมเป็น RI ผมก็ดูเก่งดีบางครั้งถ้าผมเป็น IPB ผมก็ดูเป็นคนไม่เก่งยังไงก็ไม่รู้เพราะคนหลายคนบอกว่าเฮ้ยถ้าจะถ่ายวิดีโออ่ะต้องเลือก RI มันถึงจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เถียงครับว่ามันโอเคแต่จะต้องบอกว่า IPB เนี่ยก็เป็นไฟล์วิดีโอที่เป็นบีบอัดอีกแบบนึงที่ไม่ได้แย่เลวร้ายจนใช้งานไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับว่าถ้าวันนี้คนที่จะถ่ายวิดีโออ่ะฮะเอาวิดีโอไปทำอะไรต่อไหมถ้าวันนี้เราถ่ายวิดีโอแล้วเราแค่ไปคัตติ้งคัตชนแล้วก็ไปใช้งาน IPB ก็จบแล้วฮะจบแล้วครับเพียงพอแล้วครับแค่นี้ก็พอแล้วฮะแต่ถ้าใครบอกว่าถ่ายวิดีโอเอามาละคัตติ้งไม่พอทำ color grading ที่หนักข้อด้วยผมใช้คำว่าหนักข้อย้อมสีมากขึ้นเยอะๆใช่ครับต้องเลือก RI อันเนี้ยขอแยกแยะเลย IPB กับ RI จะต่างกันด้วยเหตุผลนี้แก้ไขนิดเดียวเนี่ย IPB เพียงพอแต่ถ้าเกิดต้องหนักๆเนี่ยต้อง RI นะครับเลือกให้ถูกอันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมสำหรับน้องแบบมือใหม่มากเลยนะครับว่า IPB กับ RI มันแตกต่างกันยังไงนะครับก็ง่ายๆครับเหมือนกับว่าสมมุติว่า IPB เนี่ยเอา RI ก่อนเอา RI ก่อนนะครับจะเหมือนกับทุกเฟรมสมมติว่ามี25เฟรมทุกเฟรมจะคอมเพรสทุกเฟรมทุกเฟรมแยกกันไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับไม่มีอะไรเกี่ยวกันอย่างนี้ก็คือคอมเพรสพี่หาวขยับมืออย่างเงี้ยทุกเฟรมจะถูกคอมเพรสแยกกันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเรียกว่าชัดแทบจะทุกเฟรมอ่ะนะก็อยู่ว่าคอมเพรสมากคอมเพรสน้อยแต่ถ้า IPB เนี่ยนะครับพี่หาวจะขยับมืออย่างนี้จืดไปถึงตรงนี้นะครับมันจะคอมเพรสไฟล์แรกก่อนและไอ้ไฟล์ที่2เนี่ยเวลาที่มันบันทึกเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าจะบันทึกแค่ไอ้มือที่มันเคลื่อนไหวอะขยับใช่ครับแต่ส่วนที่ไม่ขยับส่วนที่มันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สนใจมันจะไม่สนใจใช่ครับตัวที่เคลื่อนไหวอย่างเดียวจะเอาตัวที่เคลื่อนไหวเนี่ยตึ๊ดทีนี้ถ้าเกิดพี่หาวมีการขยับหน้าไปด้วยตึ๊ดขยับหน้าไปด้วยแต่มันจับที่แค่มือเนี่ยไอ้หน้าพี่หาวมันก็จะต้องทำไมครับเฟรมแรกเนี่ยเราไม่ขยับหน้าไป 4-5 เฟรมพี่เอาขยับหน้า มันเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งมือทั้งหน้าถ้ามันยังไม่เจอไอ้ที่มันเป็นคีย์เฟรมมันก็ยังไม่คอมเพรสใหม่เริ่มใหม่หมายความว่าถูกใช่ไหมมันยังไม่คอมเพรสใหม่ไอ้หน้าที่พี่เอาเนี่ยมันก็จะแปลกไปก็คือว่า RI เนี่ยเหมือนเอาง่ายๆเนาะเหมือนขับรถไปเอา RI เนี่ยเหมือน JPEG ทุกภาพเลยแต่ว่า IPB เนี่ยระหว่างตรงกลางเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะไม่ใช่ JPEG จะเปลี่ยนแปลงเฉพาะไอ้ตรงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าพวกเนี้ยบางครั้งมันอาจจะไปเจอเฟรมยากๆมันก็ไม่สามารถที่จะ
ทำให้ดีทุกเฟรมได้เหมือนกันก็แต่ว่าพวกนี้มันเดี๋ยวนี้มันคีย์เฟรมมันประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์วัดคีย์เฟรมแล้วแต่วิธีการเหมือนตรงนี้ก็จะเป็นคีย์เฟรมทุก12เฟรมทุก15เฟรมประมาณนี้ครับทุก15เฟรมก็คือเหมือนกับมีการรีเฟรชตัวเองใหม่ทุก15เฟรมใช่ครับมันเริ่มต้นใหม่ว่าอันเนี้ยเป็นเฟรมที่ดีทุกเฟรมที่15จะเป็นเฟรมที่ดีแล้วก็ไอ้ที่เหลือก็เละๆๆๆไปเรื่อยๆแล้วก็มาเริ่มดีใหม่แต่มันไม่ถึงกับเละมากนะคือจริงๆมันก็ใช้งานได้เยอะแยะมากมายแล้วนะครับแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือ IPB 1นาทีสมมุตินะครับ IPB 1นาที100เมกกับ OI 1นาที1จิกใช่อะไรประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมให้พูดแบบนี้แล้วใช่ๆประมาณให้เห็นภาพว่าไฟล์มันเล็กไปกว่ากันเยอะนะครับใช่ครับ266เลยเหรอ266จะมีไหมครับจะมีไหมยังเนาะยังไม่มีตอนนี้265ยังครับยัง265อยู่เลยครับรอก่อนรอก่อนคิดว่าน่าจะมี R6 ไม่มี OI R6 ไม่มี OI ฮะแต่คุณณัฐพงศ์ต้องถามตัวเองว่าเราใช้ R6 ถ่ายวิดีโอแล้วเอาไปดึงอะไรเยอะมั้ยเยอะมั้ยถ้าไม่เยอะ IPB บน R6 เดี๋ยวเราจะทำให้ดูเพียงพอครับผมใช่อาจารย์วัฒน์เนี่ยได้เอา R5 R6 ไปลองครับจากที่พี่เหาเป็นเน็ตไอดอลบน YouTube มา10ปีเลยนะเน็ตไอดอลพี่เอาถ่าย IPB มาตลอดเลยนะเอาองอยเพราะว่าขี้เกียจไงขี้เกียจไฟล์มันใหญ่ไฟล์มันใหญ่ไปดูอ่ะไม่เป็นไรหรอกบน YouTube เนี่ยไม่ซีเรียสมากใช่ไม่ซีเรียสมากงั้นอาศัยหน้าตาอาศัยหน้าตาโอเคงั้นเนี่ยฮะนี่คือสไลด์สุดท้ายของผมเป็น IPB กับ OI คราวนี้โยงเข้าไปเลยฮะเดี๋ยวเราจะเอาภาพจากตัวโปรแกรมของอาจารย์วัดที่ถ่ายด้วย R5 R6 นะครับแล้วก็เป็นไฟล์วิดีโอทั้งเป็น OI กับ IPB ครับมาคอมเพลให้ดูว่าเฮ้ยสิ่งที่ได้อ่ะมันเป็นยังไงแตกต่างกันขนาดไหนครับนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปเข้าตรงนั้นเนี่ยอธิบายนิดนึงก่อนว่าตอนที่เราใช้กล้อง R5 R6 ถ่ายเนี่ยถ้าเราถ่ายทั่วไปอ่ะครับเราตั้งเป็นแบบวิดีโอถ่ายเป็นแบบวิดีโอ8บิตก็เพียงพอแต่ว่าก็ต้องเราต้องเข้าใจว่าไอการถ่ายแบบวิดีโอเนี่ยมันมีข้อที่เราต้องระวังนะครับแล้วก็มีข้อจำกัดของมันก็คือตัววิดีโอทั่วไปเนี่ยความสามารถในการแฮนเดิลความสว่างหรือว่าแฮนเดิลแสงแล้วก็รายละเอียดที่มืดเนี่ยมันจะน้อยเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนทีนี้ผมลองเอาไฟล์ไปถ่ายแล้วก็ให้เข้าใจผมลองเปิดหน้าจอให้ดูนะครับผมเนี่ยพอขอเป็นหน้าจอผมโอเคครับหน้าจอคอมขึ้นเลยฮะได้ละไปเหมือนอันนี้ครับอันนี้ผมถ่ายด้วยตัว R5 แล้วก็ใช้ Picture Style Neutral คือถ่ายแบบวิดีโอเลยละ8บิตถ้าเรามาดูนะครับผมขออธิบายเพิ่มเติมเพื่อเป็นรายละเอียดในเชิงเทคนิคให้นิดนึงก็คือว่าผมเปิดเวฟฟอร์มขึ้นมาด้านล่างเนี่ยคือรายละเอียดสีดำด้านล่างคือสีดำด้านบนคือสีขาวตัวการถ่ายแบบวิดีโอเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะแฮนเดิลรายละเอียดในสีขาวสีดำได้ไม่มากถ้าเป็น8บิตดังนั้นเวลาเราถ่ายเราต้องเข้าใจว่าเราจะต้องควบคุมสภาพแวดล้อมในการถ่ายเหมือนในตัวอย่างอันนี้ผมเลือก expose ที่หน้าแบบพอดีในตอนถ่ายมานะครับแล้วก็หลังจากถ่ายเสร็จแล้วผมมาโปรเซสนิดหน่อยนะครับผมมาโปรเซสนิดหน่อยนะครับอันนี้คือต้นฉบับที่ถ่ายนะครับแล้วก็ผมก็มาโปรเซสนิดหน่อยนะครับผมมาโปรเซสนิดนึงเพื่อทำให้รายละเอียดของภาพมันกลับมาเนี่ยครับดังนั้นการถ่ายด้วย Picture Style ที่เป็น Natural แล้วก็โปรเซสนิดหน่อยก็ได้คุณภาพที่ดีเหมือนกันครับพี่ป๊อกคือพูดง่ายๆว่าถ้ามองจากภาพตัวชุดของแบบที่เป็นสีขาวเนี่ยไม่มีดีเทลหายไปหมดแล้วใช่ครับแล้วก็พอมาโปรเซสนิดหน่อยเราสามารถยังคงรักษาดีเทลแล้วก็ยังดึงดีเทลกลับมาได้อันนี้ไม่ได้ถ่ายล็อกไม่ได้ถ่ายล็อกถ่ายเป็นเนเชอรัลใช่ครับถ่ายเป็นนิวทรอลแล้วก็เอามาคอร์เรกต์หน่อยที่เจอสไตล์เป็นเนเชอรัลใช่ครับแล้วก็มาคอร์เรกต์นิดหน่อยดังนั้นเวลาถ่ายเนี่ยก็ยังสามารถแฮนเดิลได้แต่เพียงแค่ว่าตอนถ่ายเนี่ยเราต้องเข้าใจว่านี่คือข้อจำกัดต้องระวังดังนั้นการถ่ายในแบบวิดีโอบางทีอาจจะต้องเลือก
หรือต้องควบคุมสภาพแวดล้อมให้ได้นะครับถามว่าไฟล์นี้ทำอะไรไปบ้างผมลองเปิดให้ดูไหมครับอันนี้จะได้ทำไฟล์ให้ดูเลยนะครับอันนี้คือต้นฉบับที่ถ่ายมานะครับอันนี้คือต้นฉบับที่ถ่ายมาแล้วก็หลังจากถ่ายมาแล้วผมก็มาดึงดีเทลนิดหน่อยนะครับดึงดีเทลนิดหน่อยผมขอรีเซ็ตก่อนนะครับแล้วก็ลองดึงดีเทลให้ดูเวลาทำไฟล์หรือว่าเราแฮนเดิลไฟล์ที่เป็นไฟล์วิดีโอทั่วไปเนี่ยสิ่งที่จะทำอันดับแรกก็คือจัดการกับความสว่างเห็นไหมครับนี่ผมจัดการความ exposure เดี๋ยวผมขอซูมเข้าไปใกล้ๆนิดหนึ่งว่าทำอะไรบ้างอันนี้ถ่ายด้วย picture style neutral นะครับคุม exposure ลงมานิดนึงนะครับรายละเอียดก็จะกลับมาละลดไฮไลท์ลงมานิดนึงเห็นไหมฮะรายละเอียดในส่วนไฮไลท์ก็จะกลับมาละนะครับจัดการกับ shadow นิดนึงรายละเอียดก็ดีขึ้นเสร็จแล้วก็ผมเร่งสีขึ้นมานิดนึงสีก็จะใช้ได้ละอันนี้ลองดูก่อนกับหลังอันนี้คือวิธี handle ไฟล์เบื้องต้นอันนี้ก่อนอันนี้ก่อน handle ไฟล์แล้วก็นี่ handle ไฟล์รายละเอียดก็กลับมาอันนี้ก็คือวิธีการทำไฟล์เบื้องต้นใช้ถ่ายแบบ neutral ก็ได้ก็ได้คุณภาพที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เหมือนภาพนิ่งเหมือนภาพนิ่งเหมือนภาพนิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเหมือนกันว่าถ้าเราเข้าใจมันก็จะโอเคแต่ทีนี้ตอนผมถ่ายผมได้ลองไปถ่ายอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับแล้วก็ใช้วิธีเซตอัพของตัวกล้อง R5 R6 เหมือนกันนะครับผมมีเซตอัพนิดหนึ่งนะครับก็คือตัวไฟล์นี้อันนี้เป็นไฟล์ IPB อันนี้ดูหัวเสลดนิดนึงนะครับหัวเสลดนิดนึงอันนี้เป็น IPB ครับอันนี้เป็น IPB 8bit G20 ด้วยนะครับนะครับผมแล้วก็ผมถ่ายมาแต่รอบนี้ตอนถ่ายเนี่ยใช้วิธีควบคุม exposure ให้ดีเพื่อเก็บรายละเอียดในส่วนตรงนี้นะครับเก็บรายละเอียดในส่วนตรงนี้เลยตั้งใจเก็บรายละเอียดในส่วนตรงนี้เลยผมเปิด control highlight control highlight แล้วก็เวลาได้ไฟล์มาแล้วผมเอามายกดีเทลนิดนึงยกดีเทลในที่มืดขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อให้เก็บดีเทลในไฮไลท์ได้ดีขึ้นตอนถ่ายตอนนี้ผมเปิดฟังก์ชันนี้ครับพี่ปอผมเปิดฟังก์ชันที่ชื่อว่าซีบราผมเปิดฟังก์ชันซีบรานะครับเพื่อให้เห็นว่าส่วนไหนที่กล้องยังไฮไลท์ alert เหมือนไฮไลท์ alert บนภาพนิ่งใช่ครับผมเปิดวิดีโอใช่ครับเพื่อที่จะหลังจากถ่ายเสร็จแล้วเหมือนอันนี้ครับตอนที่ถ่ายมาเสร็จแล้วตอนนี้คุมไฮไลท์ได้แล้วนะครับแต่เพียงแค่ว่าตอนที่ถ่ายมาเนี่ยตรงนี้จะมืดนิดนึงแล้วก็มาทำ post process โดยการปรับรายละเอียดนิดนึงลองดูก่อนปรับกับหลังปรับนะครับผมซูมเข้ามานิดนึงนะครับก่อนปรับหลังปรับงั้นอาจารย์ลองเพลย์อ๋อนี่ปรับเนี่ยครับก่อนปรับกับหลังปรับก็จะเห็นว่าดีเทลก็ยังดึงกลับมาได้ใช่ครับอันนี้คือวิธีการทำที่ผมทำไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยครับทำแค่นี้เองครับผมก็ดึงไฮไลท์ลงดึงไฮไลท์ลงใช่ครับดึงไฮไลท์ลงมาคือหลักการเหมือนภาพนิ่งใช่แล้วก็ยกรายละเอียดในที่มืดขึ้นไปนิดนึงนะครับตอนถ่ายก็ถ่ายเก็บไฮไลท์นี่คือคาแรคเตอร์ของตัวแคนนอนนะครับพยายามถ่ายแล้วก็โปรเทคไฮไลท์ไว้แล้วก็ดีเทลในส่วนที่มืดอะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยยกขึ้นได้อีกนิดนึงนะครับอาจารย์ลองเพย์วนนิดนึงขอดูอันนี้นะครับอันนี้นะครับปึ๊บนี่ถ่ายมาแล้วก็เก็บรายละเอียดให้นะครับเป็นอันนั้นส่วนอันนี้จะเป็นเปรียบเทียบให้ดูระหว่างตัวที่เป็น OI กับ IPB นะครับตัวนี้ OI ไฟล์ประมาณ20วิใช้พื้นที่2 GB 2 GB นะครับ2 GB แล้วก็กับอีกไฟล์หนึ่งนะครับกับอีกไฟล์หนึ่งเป็น IPB IPB เท่ากัน20วิเหมือนกันอันนี้ใช้ประมาณ500เมกมาดูเนื้อกันจริงๆแล้วสำหรับงานทั่วไปที่ไม่ได้ correct เยอะนะครับไม่ได้ต่างกันเลยแทบจะไม่ต่างกันเลยสำหรับที่การแก้ไขอัดจัดสีนิดหน่อยแค่นั้นเนื้อไม่ได้ต่างกันเลยต้องบอกผู้ชมด้วยฮะใช่ครับนิดหน่อยต้องบอกผู้ชมว่า ผมเองอ่ะพยายามจับผิด IPB บนกล้องครับเพื่อจะได้หาข้อต่างระหว่าง IPB กับ OI บนวิดีโอเฟรมเนี้ยหาไม่เจอใช่ครับจนกว่าผมเอาเฟรม IPB ไปดึงสีผมถึงจะเห็นว่าโอเคไป
ไปสู้เอาไอไม่ได้ต้องดึงเยอะๆด้วยต้องดึงเยอะๆดึงเยอะๆดึงแค่นิดหน่อยแค่นี้ไม่ได้ต่างกันเลยใช่ครับทีนี้มาดูเรื่องไฟล์กันนิดหนึ่งว่าไฟล์นี้จริงๆแล้วทำอะไรไปบ้างนะครับผมเปิดไฟล์นี้ให้ดูว่าทำอะไรไปบ้างในส่วนของที่ถ่ายมาครับอันนี้ถ่ายมาแบบปกติเลยฮะโปรไฟล์ที่เป็นนิวทรัลเลยถ่ายมาเป็นนิวทรัลแล้วก็ถ่ายแบบปกติเลยที่แบบแล้วก็เปิดตัวซีบราเพื่อโปรเทคไฮไลท์ไม่ให้ไฮไลท์มันเกินหลังจากนั้นสิ่งที่มาทำผมก็ลองรีเซ็ตนะครับเวลาทำไฟล์ในกรณีที่ได้ไฟล์ลักษณะพวกนี้มาวิธีทำไฟล์ผมแค่เริ่มต้นปุ๊บก็มาคุม exposure ก่อนเพื่อเก็บรายละเอียดดีเทลกลับมานิดนึงเห็นไหมครับพอปรับ exposure สิ่งที่เกิดขึ้นคือรายละเอียดที่ไฮไลท์กลับมาครับก็ยังไฮไลท์กลับมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็อาจจะมาปรับตัวไฮไลท์เพิ่มอีกนิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็มายกรายละเอียดในที่มืดขึ้นดึงชาโดว์ขึ้นดึงชาโดว์ขึ้นไฮไลท์ยังอยู่ดึงชาโดว์ขึ้นนะครับถ้าสีเพี้ยนก็ปรับไว้บาลานซ์ได้สักนิดนึงนะครับปรับแค่นี้ปรับไว้บาลานซ์แล้วก็ด้วยสไตล์ที่เป็นนิวทรัลปกติเนี่ยสีมันจะมาแบบจืดนิดนึงเพราะเราถ่ายแบบกลางๆนะครับก็จะมายกสีขึ้นนิดนึงอันนี้ผมยกขึ้นไปประมาณ135วิธีทำไฟล์ทำแค่นี้เองครับถ้าทำเพียงแค่นี้ถือว่าทำไม่ได้เยอะอะไรเลยดังนั้น IPB ก็ไม่มีปัญหาเราไม่ได้ไปย้อมสีใช่เพียงพอครับผมลองไม่เหนื่อยให้ดูนี่ก่อนกับหลังเห็นไหมครับนี่ไฟล์ IPB ก่อนกับหลังพอเราเข้าใจเรื่องวิธีแฮนเดิลไฟล์ทำไฟล์ผมว่าดีเทลมันดีขึ้นสวยสวยเลยมีมิติเลยหน้าน้องผู้หญิงดูลอยออกมาดูลอยขึ้นถูกต้องดีเทลที่กลับมาเลยที่พื้นก็กลับมาครับดังนั้นเหมือนช็อตนี้หลักๆ export คือเปิดซีบ้าครับพี่ครับก็ประมาณเหมือนถ่าย JPEG บนกล้องธรรมดาแล้วก็มาทำใน Lightroom ถูกใช่มั้ยครับใช่ครับแต่ทีนี้ผมมีนี้อันนึงอันนี้มันเป็นเทคนิคแบบว่าที่เขาใช้กันมาตั้งแต่สมัย 5D Mark II เลยนะครับครับคือมันจะมีโปรไฟล์เพื่อที่จะเอาไปทำกับ lookup table อย่างของพวกแบบ Canon เนี่ยเขาจะใส่โปรไฟล์ไปในตัวกล้องได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเวลาที่เขาเปิดneutral แล้วเขาก็จะไปลดคอนทราสต์ลบ2ลบsaturate ลบ2เพื่อให้มัน keep dynamic range ได้สูงสุดอ่ะเนาะไม่กระโดดไม่อะไรไม่เป็นแต่ว่ามันจะมีโปรไฟล์บางตัวนะครับสามารถเขาเรียกว่าเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นของอะไร Vision Tech หรืออะไรอย่างเงี้ยโปรไฟล์มันจะเป็นเขาเรียกมัน flat profile ยังอันนี้ยังไม่ใช่ล็อกนะครับเรียกว่าไม่ใช่ล็อกใช่ครับก็โยน flat profile ไปถ่ายมันก็จะดูซีดๆจางๆแล้วพอเอามาทำเนี่ยมันก็จะขึ้นเหมือนนางแบบที่ล้างหน้ามาเรามาแต่งเติมได้แต่ถ้านางแบบที่สีจัดมาแล้วเวลาเอามาลบบางทีหน้ามันจะเลอะก็จะมีเทคนิคแบบนี้อีกทางนึงนะครับเดี๋ยววันหลังค่อยคุยกันก็ได้ก็แล้วแต่ผมเนี่ยใช้วิธีนั้นมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะทุกวันนี้กล้องทุกตัวเตรียมมาด้วยใช่ไหมใส่ในสิ่งที่มีใส่เลยกล้องทุกตัวของผมเนี่ยใส่ไอ้พวกเนี้ยหมดเลยนะครับแต่เดี๋ยวตอบคำถามน้องหลายคนนิดนึงนะอันนี้งงๆนะครับน้องลุงทอมตอบมาบอกว่า Movie Record IPB กับ All-I นามสกุล MPV ใช้ All-I ไม่ได้ครับไอ้อันนี้งงอันนี้ถามใหม่ไม่เป็นไรถามไม่เกี่ยวกับนี้นิดนึงได้ครับทีนี้อันนี้ IPB กับ All-I ในการตัดต่อเคยอ่านเจอว่า IPB ใช้ทรัพยากรเครื่องมากกว่าเอ๊ะอันนี้ถูกต้องแล้วพี่ป๊อปเป็นยังไงทำไมล่ะครับคืออย่างนี้ฮะ IPB งั้นผมอธิบาย All-I ก่อน All-I เนี่ยเก็บเป็น JPEG ทุกเฟรมมันเหมือนคอมพิวเตอร์อ่าน JPEG ได้ทุกเฟรมง่ายๆไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเยอะแต่คราวนี้การที่เป็น IPB เนี่ยมันจะมี JPEG รูปแรกแล้วก็ JPEG รูปสุดท้ายในช่วงกลางมันจะเป็นข้อมูลที่เป็นการขยับเหมือนที่พี่หาอธิบายคือการขยับมือขยับหน้าช่วงนี้เป็นช่วงที่การมีการประมวลผลบีบอัดตรงนี้เพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์จะรู้จัก JPEG หน้ากับ JPEG หลังแต่ตรงนี้ต้องใช้รีซอร์สของทรัพยากรเครื่องอ่านข้อมูลที่ขยับสร้างภาพถอดรหัสใช้คำว่าถอดรหัสถูกต้องใช่น้องต้องถอดรหัสเยอะอ๋อผมเพิ่งเข้าใจเนี่ยขอบคุณน้องจะใช้มาวินมากน้องมาวินขอบคุณนะครับจะใช้ทรัพยากรตัวนี้มากขึ้นในกรณีที่ใช้ IPB สำหรับตัดต่อนะครับสำหรับตัดต่อครับแต่เพย์ไม่ได้มีผลอะไรนะครับเพย์ไม่มีผลอะไรไม่เห็นไม่ต่างเลยครับตอนต้องตัดต่อเท่านั้นนะครับใช่ครับ
ทีนี้มีเรื่องที่เจอตอนที่ผมเทเลพี่ป๊อกก็คือว่าผมจำได้ว่าเรื่องนี้พูดคุยกันเยอะตอน 5D Mark 3 ออกมาตอนนั้น CPU คอมพิวเตอร์หรือว่าความเร็วของคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้เร็วเท่าตอนนี้ตอนนี้เวลาทำงานอาจจะต่างโดยเชิงเทคนิคแล้วต่างกันแต่ว่ามันต่างกันโดยไม่ได้รู้สึกมากละเพราะว่า CPU คอมพิวเตอร์มันเร็วมากขึ้นใช่ครับอันนี้ต้องอธิบายแล้วก็ภาพเนี่ยถ้ามาดูกันเฟรม by เฟรมเนี่ยใกล้เคียงกันมากใช้คำว่าใกล้เคียงกันมากผมพูดง่ายๆเมื่อก่อนสมัยก่อนเหมือนที่พี่หาวพูดครับถ้าสมมติว่ากำลังแพนมือผายมือไปทางอย่างเงี้ยเมื่อก่อน IPB อ่ะไม่สามารถจะเลือกเฟรมตรงกลางได้สมมติว่ามันแคปเจอร์ไปเนี่ย JPEG ภาพแรกกับ JPEG ภาพหลังภาพนี้หาไม่ได้มันจะต้องเลือก1หรือ2อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือยกตัวอย่างนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเป็น OI อ่ะมันจะเก็บภาพทุกภาพเลยเพราะฉะนั้นจะเลือกเฟรมที่มือแพนไปตรงไหนก็ได้ข้อดีของ OI มันคือเรื่องนี้แต่ตอนเนี้ย IPB กับเทคโนโลยีคอมในปัจจุบันเนี้ยเลือกได้ทุกเฟรมเหมือน OI เลยครับใช่ครับไม่ได้ต่างกันไม่ต่างเลยไม่ได้ต่างกันเลยนั่งดูนะครับครับที่พี่หาคุยเมื่อกี้เรื่องของ Picture Style ผมมีใส่ Picture Style มาลองด้วยเป็นของ Cine Style ของ Technical Color นะครับแต่ไม่ได้ใช่ใช่แล้วเลยครับผมใส่นี่ผมเปิดมาอันนี้ผมใช้ Cine Style Technical Color ถ่ายในแบบวิดีโอ8บิตแต่จะเห็นว่ามันมีรายละเอียดแล้วก็ดีเทลในส่วนไฮไลท์เยอะกว่าที่เป็นวิดีโอปกตินะครับแล้วหลังจากถ่ายแบบนี้เสร็จแล้วเป็นไฟล์8บิตเสร็จแล้วก็มาทำคอร์เรคชันนิดหน่อยนะครับก็เอามาทำคัลเลอร์คอร์เรคชันนิดหน่อยเพื่อดึงดีเทลกลับมานะครับเพื่อดึงดีเทลกลับมาก็ยังมีรายละเอียดที่ดีอยู่นะครับเนี่ยฮะก็มาคอร์เรคชันแล้วดึงรายละเอียดที่กลับมาพวกนี้ก็ให้รายละเอียดของภาพที่เอาตรงๆก็ดีกว่านิวโตรนะก็ดีกว่านิวโตรแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ยากอะไรเหมือนกันผมลองเปิดให้ดูนะครับอันนี้ผมทำมานะครับอันนี้คือเปรียบเทียบให้ดูแล้วก็เปลี่ยนให้อันนี้คือใช้ Picture Style ของ Cine Style เสร็จแล้วก็มาปรับคอนทราสต์นิดหน่อยอันนี้ก็คือที่โหลดออกมามีแจกฟรีในอินเทอร์เน็ตครับครับผมได้รับความนิยมสูงครับเมื่อก่อนเนี่ยครับอันนี้ก็จะเห็นว่ารายละเอียดดีเทลก็กลับมาได้เหมือนกันทีนี้มีต่อครับเมื่อวานจริงๆแล้วไปเทสมานะครับผมมีเทสคัสตอมพิกเจอร์โปรไฟล์เองนั่งทำพิกเจอร์โปรไฟล์เองในซอฟต์แวร์ที่ Canon ให้มาแล้วก็เอาไปใส่ในตัว R5 แล้วก็ไปลองถ่ายเป็นแบบ8บิตแล้วก็จบหลังกล้องผมใช้คำว่าพยายามจบหลังกล้องได้มากที่สุดแล้วก็ไม่แก้ไขอะไรเลยจบหลังกล้องในรูปแบบของวิดีโอในรูปแบบของวิดีโอนะครับผมลองเพลย์ให้ดูอันนี้ปุ๊บนะครับอันนี้คือถ่ายมาแล้วก็จบหลังกล้องเลยนะครับจบหลังกล้องไม่ทำอะไรเลยแค่ใส่ Picture Style ที่สร้างขึ้นมาเองนะครับก็ถือว่าใช้งานได้เหมือนกันครับพี่อันนี้ก็คือเป็นตัวที่ช่วยให้ทำงานได้สะดวกขึ้นก็คือนั่งคัสตอมเองเลยนะครับก็ถือว่าสะดวกเลยทีเดียวครับพี่หาครับบางทีงานที่ต้องการความรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องงานอะไรมากแบบนี้ก็จบได้สบายๆครับใช่ๆในผมก็มีเยอะแยะเลยนะแบบว่าพวกเนี้ยใช่ครับจริงๆมันมีของหลายยี่ห้อนะของผมนี่จะเป็นแบบเสียตังค์เสียตังค์ก็คุณภาพดีขึ้นมาหน่อยใช่ครับอันนี้แต่ว่ามันต้องเลือกกล้องด้วยนะครับต้องซื้อตามกล้องSony Canon เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอ๋อไม่เหมือนฮะถูกไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือคัสตอมพิกเจอร์สไตล์เลยนะครับทีนี้มีต่อนิดนึงนะครับก็อันนี้เปิดให้ดูนิดนึงครับอันนี้ก็เป็นไฟล์8บิตแล้วก็อันนี้เป็นรายละเอียดเป็นไฟล์8บิตครับเป็น8บิต420นะครับแล้วก็ทำ color correction นิดหน่อยเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับว่าเพียงพอหรือเปล่าจริงๆแล้วเพียงพอหรือเปล่านะครับลองเปิดให้ดูนะครับเป็นไฟล์8บิตครับแล้วก็มาทำ color correction นิดนึงนะครับทำ color correction นิดนึงเพื่อยกรายละเอียดดีเทลมาตอนถ่ายก็เปิดซีบราเพื่อโปรเทคไฮไลท์ไม่ให้เกิดผมว่าแค่นี้ก็ทำงานได้สบายๆแล้วถ้ายกไม่เยอะอันนี้ก็คือ8บิต420พอไหมพอไหมครับพี่ป๊อกดูแล้วผมว่า คือถ้าสมมุติว่าวันนี้รับงานให้น้องที่เป็นแบบครับผมพูดง่ายว่าอาจารย์วัดอะสามารถส่งงานได้วันรุ่งขึ้นได้เลยใช่ครับส่งได้เลยถ้ารู้ว่าจะต้อง
โปรเซสยังไงผมว่าอาจารย์วัดส่งงานวันรุ่งขึ้นอ่ะส่งงานให้น้องได้เลยครับมาดูวิธีโปรเซสไฟล์นี้ผมโปรเซสอะไรบ้างนะครับผมโปรเซสอะไรบ้างเนี่ยครับผมเอาเข้าโปรแกรม Premiere แล้วสิ่งที่ปรับผมปรับแค่เอาไฮไลท์ลงมาเอาชาโดว์ขึ้นไปนะครับแล้วก็จัดการกับแบล็คดีเทลนิดหน่อยแล้วก็ยกแซทูเรชันเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับจะได้เห็นว่าทำอะไรบ้างอันนี้ต้นฉบับถ่ายมาโปรเทคไฮไลท์เราจะเห็นว่าเพราะฉะนั้นอันเดอร์นิดนึงสีดำมันเพื่อเก็บไฮไลท์ไว้ใช่ครับเพื่อเก็บไฮไลท์แล้วก็ผมก็จะมายกชาโดว์ขึ้นนิดนึงเพื่อเปิดดีเทลในที่มืดซึ่งตัวไฟล์ที่เป็นพิกเจอร์สไตล์ที่เป็นนิวโตรก็โปรเทคดีเทลได้ระดับหนึ่งมายกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ยกไฮไลท์ลงมาเอาไฮไลท์ลงมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ผมอาจจะเปิดดีเทลในส่วนมืดขึ้นมานิดหนึ่งให้ดูไม่จมเท่าไหร่แล้วก็แบ็คไม่จมให้มันลอยผมปกติซัตติเรชันนี่ผมยกซัตติเรชันนิดนึงให้ดูแบบป๊อปขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ผมลอง before after ให้ดูนะครับรายละเอียดดีเทลก็เพิ่มมิติกับมิติกับมิติอะไรพวกนี้กลับมามากขึ้นแล้วก็สวยป๊อปสวยเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดเราอยากจะย้อมอะไรเพิ่มเติมให้รู้สึกว่าดูอบอุ่นขึ้นเป็นแฟมิลี่มากขึ้นผมอาจจะปรับไว้บาลานซ์ให้ออกโทนอุ่นนิดนึงนะฮะแค่นี้ก็จะได้ละงานก็พร้อมส่งนะฮะงานก็พร้อมส่งอันนี้คือทำไฟล์เบื้องต้นทำแค่นี้เองครับไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านี้เลยก็เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปละนะครับผมได้ไปลองโลไลท์พี่ป๊อกผมได้ไปลองโลไลท์ผมได้ไปลองโลไลท์เป็นโจทย์ที่พี่ป๊อกฝากให้ผมไปเทสใช่ครับอยากให้ช่วยมาไขข้อข้องใจในโลไลท์ใช่ครับระหว่าง R5 กับ R6 ใช่ผลปรากฏว่าผมเจอว่าการไล่ดีเทลรายละเอียดใน R6 ทำได้ดีในโลไลท์ทำได้ดีในโลไลท์นะครับมผมเปิดคอมเพลให้ดูครับครับใกล้เคียงกันมากนะครับ R5 กับ R6 แต่จะบอกว่ารายละเอียดที่อยู่ในเสื้อครับมันจะต่างกันนิดนึงนะครับผมขอซูมดูให้ชัดนิดนึงนะครับตรงแขนเสื้อที่แขนเสื้อนะครับอาจจะดูไม่ชัดนิดนึงที่ตรงมาร์กเกอร์ลงมาอีกนิดนึงได้ครับลงมานิดนึงนะครับอย่างเงี้ยฮะแล้วก็อันนี้เป็น R5 นี่ภาพจาก R5 แล้วก็ผมเปิดอีกครั้งนึงอันนี้เป็น R6 ดีเทลในแขนเสื้อในแขนเสื้อต่างกันนิดหนึ่งนิดหนึ่ง R5 กับ R6 การไล่โทนต่างกันนิดหนึ่งนะครับก็จะบอกว่าโลไลท์เนี่ยเวลาไปถ่ายโลไลท์เนี่ยผมรู้สึกว่าตัว R6 จะดูใสกว่านิดหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรครับพี่ปอกันนี่ครับคือไม่ต่างกับที่ Canon บอกถึงตัวประโยชน์จากภาพนิ่งเหมือนกันนะครับก็คือว่าพิกเซลบน R6 เนี่ยค่อนข้างจะใหญ่มีไซส์ที่ใหญ่กว่า R5 เพราะฉะนั้นทำงานในส่วนที่เป็นโลไลท์เนี่ยค่อนข้างจะทำงานได้ดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานเบสิกของการออกแบบอุปกรณ์เลยนะครับมันก็เลยส่งผลให้ถึงการทำงานบนวิดีโอที่เป็นโลไลท์ในการเกลี่ยดีเทลบนดาร์กหรือว่าในโซนโลไลท์เนี่ยได้ดีกว่า R5ก็ต้องบอกว่านิดนึงอะครับ R6 ก็นิดนึงแต่ก็ไม่ได้แบบโหจะเยอะขึ้นไปขนาดนั้นนะแต่ก็สามารถมองเห็นได้แต่ใน R5 ก็มีฟีเจอร์ที่ช่วยให้ได้ดีเทลพวกนี้เหมือนกันนะครับผมไปลองถ่ายในฟิตเนสมาก็จะเห็นว่าในฟิตเนสเนี่ยสภาพแสงก็จะดูวาไรตี้พวกนี้นิดนึงนะครับอันนี้ถ่ายด้วยฟิกเจอร์สไตล์นิวโตรผมเซตอัพกล้องนิดนึงแล้วก็เปิดฟีเจอร์นี้ครับพี่ป๊อกครับผมเปิดฟีเจอร์ชื่อLighting Optimizer พอเปิดฟีเจอร์นี้สับที่ให้มาก็คือรายละเอียดในผิวหรือว่าในที่มืดเนี่ยจะถูกเปิดขึ้นถูกยกขึ้นถูกยกขึ้นมาดังนั้นตรงนี้ก็สำหรับคนที่ใช้ R5 R6 ฟีเจอร์นี้มีอยู่ในกล้องทุกตัวถูกเปิดฟีเจอร์นี้ใช้ได้นะครับเหมือนภาพนิ่งด้วยเหมือนภาพนิ่งแล้วก็พอเอามาทำ Color Correction นิดนึงอันนี้ผมเอามาทำ Color Correction นิดนึงก็แค่มาปรับ Highlight ปรับ Shadow นิดนึงก็ทำให้เรามีดีเทลเพิ่มมากขึ้นก็ช่วยเราทำงานได้ง่ายขึ้นผมลองเพลย์คลิปนี้ให้ดูนะครับที่เป็นฟิตเนสอันนี้เปิด Lighting Optimizer นะครับเพื่อปรับลดคอนทราสต์ในภาพนะครับก็จะทำให้รายละเอียดดีเทลก็กลับมาในโลไลท์ในโลไลท์ใช่ครับเราใช้วิธีเซตติ้งนี้ก็ได้นะครับก็เป็นประโยชน์จากการเข้าใจกล้องหลักๆคือเราต้องเข้าใจกล้องว่ากล้องมันทำยังไงเพื่อจะทำให้เราได้ภาพแบบนี้
อันนี้ก็คือเบสิกเซตติ้งอันนั้นเหมือนในไฟล์ตัวที่เป็นโลไลท์อะครับครับวิธีที่ผมจัดการไฟล์ที่เป็นโลไลท์เดี๋ยวผมขอภาพนี้นิดนึงผมไม่ได้จัดการอะไรเลยสักเท่าไหร่นะครับผมลองรีเซตให้ดูนะครับอันนี้คือไฟล์ที่เป็นโลไลท์พอเราถ่ายในสภาพแวดล้อมที่เป็นโลไลท์แล้วก็ถ่ายคุมเอ็กโพเชอร์ให้ดีแล้วก็เปิดตัว Lighting Optimizer สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเพิ่มรายละเอียดในที่มืดขึ้นมาละในชั้นเวลาผมทำเนี่ยผมสามารถไล่เป็นสเต็ปจากบนลงล่างได้เลยนะครับเช่นมาแก้ไขไว้บาลานซ์นิดนึงถ่ายในที่แสงเหลืองผมอยากให้ดูเป็นธรรมชาตินิดนึงนะครับแล้วก็มายก exposure ให้ดูสว่างดูใสขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลองกดไฮไลท์นิดหนึ่งแล้วก็ลองยก shadow ขึ้นนิดหนึ่งเพื่อเปิดดีเทลใน shadow จะได้ดูใสขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะยก set นิดหนึ่งนะครับเวลาทำไฟล์ก็ค่อยๆดูไปนะครับเนี่ยแล้วก็ผมลองเปิด before after ให้ดูก่อนทำกับหลังทำเห็นไหมครับไฟล์แค่นี้เพียงพอถ้าเรา adjust ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็ให้คุณภาพที่ดี OI กับ IPB ใกล้เคียงกันถ้าเราเข้าใจเพียงพอนะผมว่าแค่นี้ถือว่าถ้างานไม่ได้หนักหนาใช่ครับ IPB กับ OI ไม่ต่างครับถ้าทำเพียงแค่นี้ไม่ต่างครับ handle ไฟล์แค่นี้ไม่ต่างเลยครับโอเคทีนี้มีคำถามจากทางบ้านของอาจารย์น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะคำถามจากบ้านเราก่อนจะกลับเขาสงสัยว่าน้องธนกรบอกว่าถ้าเราถ่ายแฟลตโปรไฟล์สีจืดๆมาแล้วมาเร่งสีทีหลังคุณภาพมันจะลดลงกว่าเดิมหรือเปล่าครับเพราะเหมือนเราไปใส่เร่งสีในถูกที่ถูกบันทึกมาแล้วคือจริงๆไม่จริงๆอันนี้มันแค่เติมเข้าไปนะมันไม่ได้เร่งได้แต่ว่าอย่าเร่งเยอะเร่งได้นิดหน่อยจริงๆแล้วอ่ะไม่ค่อยอยากให้ลด saturation ตอนถ่ายสักเท่าไหร่อยากให้ saturation อยู่กลางๆแล้วก็ยกขึ้นอีกนิดนึงมันจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเหมือนต้นทางอ่ะครับไม่ได้เก็บสีมาให้ก็ไม่ได้นะมันก็ไม่มีสีเลยใช่ไม่มีสีเพราะนั้นที่ผมบอกว่าผมถ่ายเป็นนิวทรอลไว้เพราะว่าเก็บสีไว้กลางๆที่สุดเพราะในบางครั้งถ้ามันเก็บมาสดเกินไปแป๊ดเกินไปมันก็ดูยากดูผิดธรรมชาติมาตั้งแต่แรกเหมือนอินพุตผิดธรรมชาติมาครับการลดยังไงมันก็ดูผิดธรรมชาติดังนั้นผมว่าก็นิวทรอลจะโอเคสุดส่วนตัวที่เขาแจกตัวเทคนิคคัลเลอร์ซีเนสไตล์ตัวนี้ก็จูนมาได้ระดับหนึ่งก็สีก็จะตรงแล้วอันนี้จะเก็บเฉพาะรายละเอียดในส่วนของไฮไลท์และชาโดว์ให้นะครับคือถ้าคำว่าแฟตโปรไฟล์มันน่าในความเข้าใจผมที่คุณธนกรถามมาเนี่ยแฟตโปรไฟล์ผมว่าน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรที่เป็นที่แจกฟรีที่เป็นแฟตฟรีที่เป็นแฟตจริงๆแฟตมาอันเนี้ยก็เหมือนคล้ายๆกับว่าทำให้คอนทราสต์ระหว่างสีกับแสงมันต่างกันน้อยที่สุดถึงเวลาเอามาเขาเรียกนะฮะ adjust หรือปรับเพิ่มเนี่ยมันก็สามารถทำได้เยอะขึ้นใช่ครับแต่ถ้าเข้าใจแบบนี้ถือว่าโอเคแต่ถ้าเข้าใจว่าแฟตโปรไฟล์หมายความว่าทำให้สีทั้งหมดจืดทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนที่อาจารย์วัฒน์พูดคือคุณก็ไม่ได้สีกลับมาด้วยแฟตโปรไฟล์กับล็อกโปรไฟล์คนละเรื่องคนละอันเนี่ยแฟตโปรไฟล์กับล็อกโปรไฟล์ดูคล้ายกันแต่ไม่ได้แต่วิธีการไม่เหมือนกันเพราะว่าวิธีการทำในล็อกมันเป็นการแก้ไขสีเฉพาะตารางสีซึ่งคนละเรื่องกันคนละเรื่องส่วนเทคนิคคัลเลอร์เนี่ยก็จะคล้ายๆกับแฟตโปรไฟล์แต่ว่าคือไปลดความเข้มของสีของแสงลงแสงส่วนมากถ้าเป็นแฟตโปรไฟล์เช่นในตัวอย่างอะครับที่เป็นเทคนิคคัลเลอร์เนี่ยเขาไม่ค่อยแตะเรื่องสีเยอะเท่าไหร่แต่เขาไปแตะเรื่องความสว่างความสว่างใช่ครับผมครับทีนี้อีกอันหนึ่งอีกอันนึงแต่ว่าเมื่อกี้พี่เหวเจอแล้วของพี่เหวใช้Picture Style ชื่อ Vision Color ครับของ Vision Color นะครับครับผมก็มันก็จะแฟตแต่ว่าอันนี้มันเหมาะสำหรับเอาไปใส่ Lookup Table O Series ของเขาใช่ครับคือมันจะทำมาเพื่อแมชกับไอตัวพวกนั้นเลยนะครับแมชกับลูคอัพเทเบิลใช่ครับนี่นภาศักดิ์ก็ใช้แล้วก็อันนี้นะครับบอกว่าอาจารย์สุรกิจถามว่าตัวพี่ป๊อกครับแซมเปิลเรทของ4200เป็น420หรือ422ครับอาจารย์สุรกิจสวัสดีก่อนนะครับแล้วก็จะต้องบอกว่าตัว Canon C200 สีของ C200 เนี่ยมี2รูปแบบรูปแบบแรกถ้าบันทึกลงSD card ที่เป็น MP4 เนี่ยจะได้เป็น420 8บิตนะครับแต่ถ้าอาจารย์สุกิจสามารถใช้ CF Express แล้วบันทึก C200 เป็น RAW นะครับอั
าจารย์จะได้ raw file ที่เป็น12บิต422 4200ค่อนข้างเก่งพอสมควรเลยครับเป็นตัวรอต้นๆของ Canon ที่ออกมาเก่งมากครับตัวนี้ครับอาจารย์สุรกิจแกก็เป็นลูกค้าผมที่ใช้ C200 ในการในการเรียนการสอนของมหาลัยฮะโอเคมีคนอยากย้ายมาใช้ Canon ด้วยเพราะไลฟ์นี้โอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราจะมีแล้วคนนี้บอกว่าไม่ได้ทำงานอีกเลยเข้ามาเรียนแล้วไม่ได้เดินอีกเลยงานไม่เดินเดี๋ยวผมมีทิ้งท้ายไว้นิดนึงของวันนี้ก็คือเรื่องของวิดีโอแล้วก็เรื่องของล็อกเพื่อที่จะปูพื้นว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะเจอกันพี่ป๊อกผมขอจอผมนิดนึงโอเคฮะครับทำความเข้าใจกันอย่างนี้ครับในวันนี้ที่เราดูกันก็คือว่าเราเริ่มต้นด้วยถ่ายแบบวิดีโอที่เป็น8บิตที่เป็นสแตนดาร์ดที่เป็นสแตนดาร์ดเลยนะครับเพื่อถ่ายเราต้องเข้าใจวิธีการเอ็กโพสการควบคุมแสงตอนถ่ายแล้วก็จัดการมันให้ดีครับทีนี้เดี๋ยวต่อไปสิ่งที่เราจะไปเจอกันก็คือเรื่องของการถ่ายแบบล็อกโปรไฟล์นี่ครับในเอพิโซดหน้าที่เป็น10บิตสิ่งที่10บิตให้นะครับเราใช้พื้นที่เยอะขึ้นแต่สิ่งที่10บิตให้เราก็จะเห็นว่าถ้าเราถ่ายในแบบล็อกเนี่ยเราจะได้รายละเอียดและดีเทลพวกนี้กลับมาแล้วรวมทั้งรายละเอียดของสีด้วยได้กลับมาแล้วแล้วก็สิ่งที่จะคุยกันครั้งต่อไปก็คือนี่ครับคือการถ่ายในแบบ RAW ของ Canon ที่ได้ความสามารถเพิ่มขึ้นไปอีกซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปว่าแล้วถ้าเราถ่ายแบบ RAW ถ่ายแบบ RAW เราจะจัดการมันยังไงครับซึ่งก็จะคุยกันใน EP ถัดไปครับนะครับ EP ถัดไปก็อาทิตย์หน้าอังคารหน้าครับผมคือเรื่องนี้สำคัญเลยฮะสำคัญว่าการได้ไฟล์ RAW มาแล้วจะแฮนเดิลไฟล์ยังไงให้ถูกต้องมีหลายคนสงสัยแล้วก็เข้าใจผิดเยอะนะครับว่าการที่ได้ไฟล์ RAW มาแล้วเนี่ยอยู่ดีๆก็สามารถแอดจัดExposure ไว้บาลานซ์ปรับเองได้หมดจริงๆทำได้ฮะไม่ได้ว่าทำไม่ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะผิดสเต็ปไปนิดนึงแล้วก็มันจะไปเกี่ยวพันกับการเซตติ้งกล้องด้วยถ้าเซตติ้งกล้องแบบนี้ควรจะมีเวิร์กโฟลว์ในการทำแบบนี้ถ้าเซตติ้งแบบนี้ใช้เวิร์กโฟลว์นี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเราจะคุยกันครั้งหน้าในเอพิโซดหน้าเราจะคุยกันเรื่องนี้ใช่ครับนะครับถ่ายไว้ฮะประมาณนี้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับวันนี้คำถามจริงๆดีมากนะครับคำถามอยากตอบอยากให้ข้อมูลจริงๆนะครับเดี๋ยวคุณเคบอกว่าโคเดกแค่265มีเลยหรือยังครับจำได้ว่ามันยังมีน้อยอยู่เลยมีตัวอ่านวิดีโอ HD ได้น้อยส่วนใหญ่ยังใช้แค่264ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับคุณหวังโอเคครับแต่ว่า H.265 ต้องยอมรับนะครับว่าเจอแน่ๆมาแน่นอนและ H.264 ก็จะกลายเป็นอดีตไปแน่นอนใช่ครับก็ผมว่าเดี๋ยวพอซอฟต์แวร์ compatible มากขึ้นแล้วก็ทั้ง OS compatible มากขึ้นฮาร์ดแวร์ compatible มากขึ้นเดี๋ยวก็จะเป็นมาตรฐานแล้วต้องขอบอกว่าเมื่อไหร่ที่ H.265 มาหรือว่าโคเดกในอนาคตมาเนี่ยเราทุกคนจะได้ดูคอนเทนต์วิดีโอสวยขึ้นภาพและสีสันเราจะเพอร์เฟคขึ้นใช่ครับผมรวมถึงคนที่ทำภาพนิ่งด้วยเหมือนกันนะใช่ครับมันจะเขาเรียกนะฮะมันจะไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็ไม่ได้เปลืองฮาร์ดดิสก์มากขึ้นใช่ถูกต้องพื้นที่ได้คุณภาพดีคุณภาพสูงแต่พื้นที่การจัดเก็บน้อยลงใช่ครับดังนั้นอันนี้เป็นอนาคตยังไงก็ต้องเจอแล้วก็จะมีอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าก็เหมือนกับช่วงแรกๆที่เราใช้H.264 ไม่ก็ได้แต่ณวันนี้H.264เป็นสแตนดาร์ดอนาคตก็เป็น H.265ที่เป็นสแตนดาร์ดใช่ครับโดยประมาณโอเคถ้างั้นก็สเปควิดีโอบอกนะสเปคของวิดีโอส่วนมาก422 420บอกนะครับเดี๋ยวนี้บอกหมดแล้วบอกครับเดี๋ยวนี้บอกหมดแล้วครับเพราะกดเริ่มไปนั่นละคำถามสุดท้ายละกันน้องวิวัฒน์ถามบอกว่ารบกวนสอบถามเรื่องเอ็กพอร์ตไฟล์ครับหลังตัดต่อเสร็จจะเอ็กพอร์ตไออัพโหลด YouTube ควรเอ็กพอร์ตเป็นไฟล์แบบไหนครับมีวิธีการคิดยังไงโอ้จริงๆอ่ะง่ายสุดนะถ้าใช้อย่างเช่นพวก Final Cut หรือว่า Premiere นะ
มันจะมีให้เลือกเลยครับว่าแชร์ไปที่ไหนเป็น preset เป็น YouTube ถ้าเป็นมือใหม่นะเลือกอย่างนั้นเลยครับแล้วก็ดูสเปคที่มันให้อ่ะนั่นแหละมันจะเหมาะแล้วแล้วมันก็ดีตรงที่ว่าบางที YouTube หรือ Facebook เนี่ยมันเปลี่ยนฟอร์แมตในการรับพวกนี้มันก็จะเปลี่ยนตามด้วยเวลาที่เราอัปเดตแพชใช่เห็นด้วยเห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยครับขอจอผมก็ได้ครับพี่ป๊อกผมขอจองั้นงั้นเอาอันนี้ครับวิธีการที่ดีที่สุดก็คือเลือกพรีเซตครับสำหรับเบื้องต้นเราเลือกพรีเซตได้เลยนี่อันนี้เป็นใน Premiere Pro ก็เลือกเลยครับว่าจะเป็น resolution เท่าไหร่ตรงนี้เขาก็จะเอาสแตนดาร์ดมาใส่ให้อยู่แล้วดังนั้น Vimeo YouTube ใช่ครับ YouTube ที่ resolution เท่าไหร่ก็ใช้เลือกตรงนี้ได้เลยอันนี้คือวิธีการเลือกที่ดีที่สุดอันนี้จากซอฟต์แวร์จากซอฟต์แวร์ครับซอฟต์แวร์ซึ่งเขาก็ทำพรีเซตไว้แล้วเขาทำเป็นสูตรสำเร็จแล้วดังนั้นในซอฟต์แวร์ตัดต่อแทบทุกตัวตอนนี้มีพวกนี้ไว้ให้เลือกนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีเลือกที่ง่ายที่สุดแล้วก็น่าจะเซฟที่สุดเซฟปลอดภัยที่สุดเพราะว่าโคเด็กตรงที่สุดแล้วของสีของเสียงของ data rate ที่มีเป็นมาตรฐานของเขาไว้ครับการวัดเพื่อให้ handle คือเวลาเรา export ตามมาตรฐานของเขาอะครับเวลาเขาขึ้นไปที่เซิร์ฟเวอร์เขาจะไม่ไป re-encode อะไรถูกต้องคุณภาพเราเหมือนคุณมาถูกทางใช่ครับฉันก็จัดเก็บให้คุณเลยใช่ครับไม่ต้องมานั่งขัดเกลาอะไรเยอะแยะใช่อันนี้ก็คือต้องบอกไว้ให้เข้าใจตรงนี้ว่าวิธีเลือกใช้วิธีนี้ในการเลือกครับครับสนุกนะวันนี้รู้สึกว่าได้ให้ข้อมูลจริงๆกับคนฟังนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่ามันคอนเทนต์ตอนนี้วิดีโอเมื่อ10ปีที่แล้ววิดีโอก็มาแรงปีนี้แล้วก็อีกต่อไปค่อนข้างจะเป็นอะไรที่อยู่ยาวแน่นอนฮะคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอสนุกมากขึ้นสำหรับคนเริ่มต้นไม่ต้องไปกังวลว่าเดี๋ยวถ่ายไม่ทันบ้างถ่าย IPB บ้างถ่าย OI บ้างผมว่าที่มีอยู่สำหรับงานทั่วไปอ่ะมันเพียงพอเกินพอแล้วล่ะครับไม่ว่าจะเป็น R5 R6 หรือว่าเซกเมนต์อื่นๆที่มีอยู่นะครับพอเป็น 4K การถ่าย IPB สำหรับทำงานทั่วไปเนี่ยเพียงพอต้องให้พูดเพื่อให้สบายใจเรื่องนี้ก่อนนะครับไม่กังวลว่าเฮ้ยไม่มี OI แล้วจะทำงานไม่ได้โอเคไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นครับไม่ได้ต่างกันอย่างรู้สึกได้ถ้าไม่ได้เอาไปทำงานหนักๆจริงๆนะครับอันนี้ต้องสร้างความเข้าใจตรงนี้ก่อนหลายๆคนกังวลผมก็กังวลเรื่องพื้นที่เก็บอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่า ใช่20 วิ 2 กิกกับ20 วิ 500 เมกต่างกันเยอะนะพี่โอ้โหไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยมากผมมา IPB ล้วนๆเลย IPB ล้วนๆเลยผมอย่างที่บอกผมเน้นหน้าตาเป็นเนื้อหามากกว่าคนดูว่าหน้าตาครับพี่หนาวใช่ๆเออผมคิดอย่างนี้นะโอเคถ้างั้นวันนี้ก็เดี๋ยวไว้เรายังมีอันนี้เดี๋ยวอาจารย์วัดจะอยู่กับเราอีก1 สัปดาห์นะครับสัปดาห์หน้าก็จะยังมีอีกแล้วก็ถ้าชอบก็บอกมาเลยคิดว่าก็มีเป็นออนไลน์ Academy เนี่ยไปเรื่อยๆสนุกดีมีเป็นภาพนิ่งบ้างภาพวิดีโอบ้างสลับกันไปอะไรแล้วแต่เราอยากจะทำนะครับเดี๋ยวก็จะมีพิเศษอ่ะแต่ภาพนิ่งเรายังไม่บอกก็ได้นะอุบๆไว้ก่อนนะพี่ปุ๊กนะเดี๋ยวไว้เรายังมีมีสเปเชียลฮะอย่างนั้นวันนี้โอเคนะครับคนดูอยู่กับเราวันนี้เยอะมากเลยแล้วก็เยอะไหมฮะวันนี้เยอะครับแล้วก็มีบน YouTube ซึ่งแปลกมากครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเอาขึ้น YouTubeในทุกครับคน YouTube เนี่ยขึ้นเรื่อยๆเลยนะแล้วก็นิ่งๆเป็นพวกว่างๆไม่ทำงานนะ ต้องขอบคุณจริงๆนะครับต้องขอบคุณมากๆนะโอเคถ้างั้นวันนี้เราก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็ลากราบสวัสดีพี่ป๊อกกับครับอาจารย์วัดด้วยขอบคุณมากๆที่มารายการวันนี้สนุกเลยนะครับโอเคไว้สัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับงั้นวันนี้สวัสดีครับพี่หาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีครับจำนวนขอบคุณครับครับ